อะไรเงี้ยต้องซีเรียสใจนักเลงไปเลยนะสวัสดีพี่ยี่สิบสามสวัสดีน้องน้อยค่ะมาแล้วมาครับมาครับสวัสดีครับน้องสมบัติครับพี่ถนอมยังอยู่ป่ะพี่ถนอมจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หญิงคนสวยสวัสดีครับน้องมงตีสวัสดีครับองค์หญิงสวัสดีพี่เดชโอเคเราไปกันแบบมาทุกคนเคาะหน้าจอพร้อมกันก่อนได้ไหมแล้วก็สำหรับใครที่เดี๋ยว77คนตอนนี้เราเคาะหน้าจอพร้อมกันก่อนได้ป่ะเพื่อนๆจะได้เข้ามาอีกรอบนะคะเดี๋ยว23จะพูดเรื่องเค้นก่อนนะอันดับแรกนะคะอันนี้พระธาตุเสด็จอันนี้วันอันนี้พระธาตุที่23ไปอยากให้ทุกคนได้เห็นชื่นชมบารมีโอเคอ่ะเราจะพูดถึงเรื่องคอนเทนต์มีทั้งหมด9คอนเทนต์นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะไฮไลท์สวัสดีค่ะเราจะลบคลิปในกุญแจทำไมก็ไปที่รูปไปที่คลิปนั้นเลยแล้วก็ลบเลยพี่แต่ไม่ลบก็ได้นะพี่เล็กใส่กุญแจก็ได้การใส่กุญแจก็เหมือนมันเราไม่ได้ยอมรับผิดแต่มันก็จะอยู่ในนั้นนะ23รู้สึกว่าอย่างเวลามันขึ้นอะไรสักอย่างมันจะไม่ส่งมันจะไม่นำส่งคลิปให้เราอะพอ23ลบปุ๊บมันวิ่งเลยคลิปมันพุดเลยนะมันเหมือนอันมันอั้นไว้อะอั้นไว้อะพี่ครับขอ3ท่าครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการคอนเทนต์นะคะ3ท่าไว้ก่อนนะหนูนะเอาชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนไปก่อนสร้างช่องทำยังไงให้มีคนติดตามให้มีคนดูให้มีคนชอบให้มีคนกดหัวใจนะคะคอนเทนต์ทั้ง9ข้อตอนนี้รบกวนทุกคนเคาะหน้าจอให้ก่อนโอเคไหมเคาะหน้าจอคนละ1หลอด23ก็เคาะให้ตัวเองก่อนทุกคนค่ะชีวิตมันต้องดำเนินไปนะปากท้องมันต้องเลี้ยงนะสวัสดีครับ23ไม่ว่างดูพี่เลยไม่เป็นไรจ้ะน้องพิมพ์สวัสดีจ้ะแก้มบุ๋มสวัสดีค่ะมาเคาะหน้าจอให้ก่อน93คนจ้ะเคาะหน้าจอพี่23ให้มันเต็มหลอดก่อนเต็มหลอดก่อนเต็มหลอดก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเคาะตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเคาะให้ตัวเองด้วยพอ100คนคือไม่อยากพูดซ้ำโอเคป่ะ รู้ไหมว่าเวลาที่23พูดเรื่องเกี่ยวกับ TikTok อะตอนเช้าเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าพลังงาน23จะเยอะแล้วก็ไอเดียมันจะเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาใครแบบเอ้ยพี่อยากได้ไอเดียนู่นนั่นจะแนะนำได้ในช่วงเช้าแต่ตอนเย็นนี่คือลั่นลาแล้วก็ไม่ค่อยสนใจแล้วมา ขอบคุณทุกคนนะครับ 8,000 เองเหรอขอให้หน่อยดี สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีจ้ะเอาล่ะคอนเทนต์ที่จะทำให้นะคะที่จำแนกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมีอยู่แค่9อย่าง9หัวข้อคอนเทนต์อ่ะสวัสดีค่ะน้องไก่สวัสดีพี่ไก่อ่ะ227ขอบคุณค่ะสวัสดี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 บาร์เทอร์โฮสต์ขอบคุณนพพรค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เคาะจอระหว่างที่พี่23พูดไปด้วยทุกคนเคาะหน้าจอไปด้วยโอเคไหมโอเคคอนเทนต์ข้อที่1ก็คือเรื่องธรรมดาแต่ชำนาญเรื่องธรรมดาแต่ชำนาญชิบหายเลยคือแบบเกิดมาในชาติเนี้ยทำไมกูเก่งจังเลยเรื่องเนี้ยเราอยากรู้ไหมว่าเราชำนาญเรื่องไหนให้เราลองไปนั่งคิดดูอันนี้ว่า เรื่องไหนที่มีคนชมเรามากที่สุดเรื่องไหนที่เรารู้สึกแม่งสบายจริงเรื่องไหนที่แบบเวลาเราทำไปแล้วเพื่อนบอกฮะจริงเหรอวะเฮ้ยทำไมกูทำไม่ได้วะแล้วเธอแล้วเราอ่ะรู้สึกแบบก็ทำได้มันก็ไม่เห็นยากนี่มันก็ง่ายๆอย่างพี่23มีคนถามว่าไม่อายเหรอโอ้กูอายแทนจังอะไรเงี้ยนะไม่อายเพราะ23ไม่เห็นจะอายการพูดกับผู้คนภายนอกข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราชำนาญมากเหมือนเราไปอ่ะเราเดินทางยกตัวอย่างนะเราเดินทางเราไม่รู้ทางไม่รู้ทางไม่มี Google สมัยนั้นต้องทำไงต้องถามคนพี่คะหนูจะไปธาตุพนมไปทางไหนเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถูกปะคนนึงก็จะบอกอ๋อพี่ก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้มึงต้องอายไหมถ้ามึงมัวแต่อายมึงก็ไม่ได้ทำอะไรละค่ะมึงก็ไปไม่ถึงธาตุพนมอะค่ะมึงก็ต้องไปถามคนต่อไปว่าพี่รู้จักทางไปนครพนมไหมอ๋อรู้ไปทางนี้นะหนูนะถูกปะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายการถามคนน่ะแต่ถ้าการที่หนูถามไม่เป็นแสดงว่ามันไม่ใช่ความชำนาญของหนูแล้วล่ะถูกไหมแต่มันก็ช่วยได้มันก็ฝึกกันได้การออกจากเซฟโซนไงเราจะสำเร็จได้เนี่ยต้องออกจากเซฟโซนนะถ้าไม่รู้จักออกจากเซฟโซนสำเร็จไม่ได้โอเคเรื่องธรรมดาที่ชำนาญรู้แล้วนะต่อไปข้อ2
เรื่องที่เรียนมาเช่นบางคนเรียนวิศวกรก็จะรู้เรื่องอะไร thank you ค่ะน้องเปิ้ลคนที่เรียนเกี่ยวกับวิศวกรก็จะรู้เรื่องอะไรคะเรื่องวิศวกรวิศวกรด้านไหนอะวิศวกรโยธาวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรอะไรอะสร้างบ้านวิศวกรโยธาวิศวกรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็จะรู้เรื่องโยธาเขาก็จะรู้เรื่องถนนถูกไหมไฟฟ้าเขาก็จะรู้เรื่องการต่อไฟฟ้าการนู่นนี่นั่นไฟฟ้าหรืออะไรอีกวิศวกรด้านอะไรโทรคมนาคมเขาก็จะเก่งเรื่องการดีไซน์ถนนหนทางหรือวางแปลนวางแผนผังเมืองถูกปะเขาก็จะเอามาแชร์ทุกคนได้เออแบบเนี้ยอันนี้คือเรื่องที่เรียนมาหรือบางคนจบบัญชีเอาเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆมาสอนมาแบ่งปันผู้คนอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่เอามาทำได้ไหนใครเรียนอะไรบ้างอะในเอางี้เอาเรื่องธรรมดาที่คิดว่าตัวเองชำนาญก่อนมาพิมพ์มาคนละอย่างนี้ morning จ้ะ morning จ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หงอกครับคนในนี้นะถ้าอยากสร้างช่องสามารถพิมพ์1/ชื่อเล่นแต่เวลาให้รับเพื่อนทุกคนก็จะไม่ฟังเรื่องคอนเทนต์ถูกปะดังนั้นเคาะหน้าจอแล้วฟังคอนเทนต์ดีกว่าเนาะสร้างช่องดีกว่า จะบอกให้นะการที่จะมารับเพื่อนหรือผู้ติดตามเนี่ยมันไม่เวิร์คเท่ากับการที่เราสร้างคอนเทนต์ให้มันปังแล้วมีคนติดตามแบบนั้นนะติดตามเร็วพี่23ทำผู้ติดตาม 30,000 ภายในค่ำคืนเลยมั้ยล่ะในคอนเทนต์ที่มันรู้จักหนูหรือเปล่าคอนเทนต์แม่เลี้ยงเดี่ยว 30,000 เหมือนกันข้ามคืนเลยแบบนี้นะต่อไปจะทํา 100,000 ผู้ติดตามเห็นมั้ยพอเราได้1ล้านวิวเรียบร้อยเนี่ย1ล้านหัวใจเนี่ยนะ1ล้าน 500,000 ตอนนี้1ล้าน 600,000 คือเร็วมากเลยเห็นปะในระยะเวลายังไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยเห็นหรือยังคือมันคือโดมิโนแต่เราทําไปก่อนตอนนี้เราทําไปก่อนหวานไปเลยทุกคนไม่ต้องสนใจว่าคลิปมันจะปังไม่ปังทําไปเลยถ้าเราอยากให้ช่องโตไวลงไปเลยวันละ 4-5 คลิปพี่23ทำแล้วเห็นไหมล่ะ 4-5 คลิป6คลิปแล้วแต่เลยไม่ต้องสนใจยอดวิวทำที่เรามีความสุขเอาที่เรามีความสุขเวลาที่ลงคือ 8:00 น. 11:00 น. บ่าย 2:00 น. 4:00 น. หรือ 5:00 น. เย็น 2:00 น. แบบเนี้ยลงไปเลย TikTok ตอนนี้เขาปิดการมองเห็นครับสวัสดีครับองค์หญิงปิดของพี่ใช่ไหมปิดของพี่ลงไปเลยค่ะวันนี้อยากลงไลน์ลงไปเลยลงไปเลยแบบพึดเลยเอาแบบเหมือนแบบอัดอั้นตันใจเลยอยากลงอะไรลงไปเลยโอเคป่ะอันไหนขอเรื่องธรรมดาที่ซ้ำนานหน่อยผู้ใดมีเรื่องแบบธรรมดาแต่ว่าชำนาญพี่ใหม่เบิ่งเนี่ยเดี๋ยวสิบอกวิธีกันพี่มาต้นข้าวสวัสดีจ้ะสมชายสวัสดีค่ะเรื่องชำนาญไหนใครไม่มีเลยหรอไม่มีเรื่องที่ชำนาญหรอกเรื่องแบบธรรมดาแต่เราชำนาญเหลือเกินวาดรูปเก่งอย่างเงี้ยตาเอต้นข้าวฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้าจะเริ่มทำแบบพี่23บอกแล้วนะคะทำเลยทำวันนี้เลยเห็นไหมพี่23มาโพสอ่ะคนดังเขาจะโพสวันละคลิปใช่ป่ะอันนั้นคือเขามีงานทำแต่23ไม่มีเหี้ยอะไรทำโพสแม่งอย่างเดียวตาไวมากนะจ้าที่รักใช่ค่ะฉันอะอาชีพคืออ่านคอมเมนต์ไงให้ดอกไม้ให้กำลังใจโดยการให้ของขวัญได้นะคะทุกคนให้ของขวัญ23ได้นะรับนะขอหน้าจอได้ด้วยนะคะขอสัก 50,000 ดวงนะวันนี้นะเดี๋ยวจะแชร์เรื่องโอเคไม่มีใครชำนาญเรื่องอะไรเลยชำนาญเรื่องกินไหมคอนเทนต์เรื่องกินกำลังมาคอนเทนต์เรื่องกินนะคะใส่แฮชแท็ก TikTok พากิน TikTok นักชิมนะคะนักชิมอาหารแฮชแท็กนักชิมอาหารแฮชแท็ก TikTok พากินแฮชแท็ก TikTok ยูนิใส่ไปเลยแล้วกินวิธีกินยังไงให้ได้ยอดวิว23มาสังเกตของตัวเองขอบคุณค่ะลอยกระทงต้นข้าวสังเกตตัวเองว่าทำคลิปมาทำยังไงให้ได้ยอดวิวให้เขาเห็นอาหารเวลาปกเราอ่ะให้มันมีลักษณะอาหารขึ้นมานะไม่ต้องพูดเยอะการทำคอนเทนต์เรื่องกินเนี่ยอย่าพูดเยอะให้โชว์เกี่ยวกับการเคี้ยวเสียงที่เรากัดอาหารเข้าใจป่ะเออสวัสดีค่ะครูลุงสวัสดีค่ะองค์หญิง23สวัสดีจ้ะใครเอาไปทำได้เลยตอนนี้นะเขากำลังดันคลิปเกี่ยวกับอาหารตั้งแต่ก็คือจริงๆตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยยาวไปจนถึงวันที่30ทำไปเลยนะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเปิดประเทศเพราะ1เขากำลังเปิดประเทศ2เขากำลังเชียร์ร้านอาหารเพื่อที่ไล่ให้ร้านอาหารน่ะมีคนไปกินเข้าใจคำนี้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคอนเทนต์ทำอาหารนะพิมพ์นะ1แฮชแท็กนะคะ TikTok อยู่นี้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้แล้วแคปไปแล้วไปเลือกเอาเห็นไหมอันเนี้ยพูดตั้งแต่3เดือนที่แล้วยังมีอยู่เลยเห็นปะTikTok อยู่นี้นะคะแล้วก็เป็น
TikTok ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะ TikTok Marketplace เนี่ยใส่ได้รู้หรือไม่ไม่ใช่ไม่มีว่ะมี TikTok ยูนิที่เอาไปใช้ได้แล้วก็มี TikTok พากินนักชิมอาหาร Hashtag นักชิมอาหาร Hashtag TikTok พากิน Hashtag TikTok ยูนิ Hashtag TikTokTikTok เธอต้อง Hashtag ทุกครั้งฉันจะบอกเลยสวัสดีพี่23นางฟ้าของน้องสวัสดีน้องช้างจ้ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะมาโอเคแนะนำว่าทุกคนไปทำคอนเทนต์อาหารอ่ะแคปไปอันเนี้ยแคปไปนี่คือกฎของชุมชนที่พี่23ผิดบ่อยที่สุดนะทุกคนแคปไปเพิ่งจะผิดกฎชุมชนมาเมื่อไม่กี่วันเองนะที่ว่าลงจากแท็กซี่อ่ะแคปนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แคปไปนะกดชุมชนไปอ่านเอาเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเรื่องคอนเทนต์นะมีอยู่9ข้อนะเรื่องที่เรียนมาเรียบร้อยไปแล้วเนาะเรื่องส่วนตัวมีอะไรบ้างตอนนี้นะเราชอบอยู่กับเฮียยาสีฟันแหละแต่เราเลิกกันแล้วนี่คือเรื่องส่วนตัวลูกพี่นะชอบมากเลยเล่นสเก็ตบอร์ดแต่พี่ก็เป็นห่วงนี่คือเรื่องส่วนตัวพี่เนี่ยแต่งงานมาแล้วแต่อยู่กันไม่รอดก็เลยเลิกอยู่กันมา15ปีมีลูกด้วยกัน2คนนี่คือเรื่องส่วนตัวเข้าใจป่ะคือเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้คนอื่นฟังดีกว่าที่จะเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่านั่นคือการนินทาแต่ถ้าเล่าถึงคนอื่นต้องเล่าในมุมมองที่ชื่นชม23จะบอกนะเคล็ดลับในการสร้างตัวเองสร้างช่องให้ดังเวลาพูดถึงใครก็แล้วแต่ให้เลือกเอามุมที่ดีของเขามาพูดเพราะมันจะส่งเสริมเราอย่าเอาเรื่องที่ไม่ดีของเขามาเล่ามันเป็นเสนียดปากโอเคไหมโอเคนะเรื่องส่วนตัวผ่านนะสวัสดีค่ะองค์หญิงสวัสดีค่ะน้องบิ๊กไบค์บิ๊กไทเกอร์ข้อ4ข้อ5ไปเลยเบื้องหลังการทำ TikTok เบื้องหลังการเล่น TikTok ก็อย่างวันนั้นที่พี่23ทำเช่นคือถ้าใครมีคนถ่ายคลิปให้เนี่ยทำได้เบื้องหลังการทำเบื้องหลังการทำคลิปอ่ะมันก็จะตลกนะคะอย่างบางทีพี่23เต้นๆอยู่ก็ล้มอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบร้องเพลงอยู่อ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปนึงที่จะปล่อยเดี๋ยวอาจจะปล่อยพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะปล่อยอีกคลิปนึงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงใครที่ถ่ายคลิปกับ23เนี่ย23ลงให้ทุกคนนะ23ไม่ได้ห่วงว่า23จะได้วิวหรือไม่ได้วิวการแสดงดีไม่ดีไม่สนใจนะแต่ว่าลงให้เดี๋ยววันนี้จะลงพี่ๆที่อยู่บนเรือด้วยกันนะคะสวัสดีขอรับแม่หญิงสวัสดีค่ะทีนี้อ๋อพี่เสือใหญ่เปลี่ยนโปรไฟล์เลยจำไม่ได้โอเคเทคนิคเคล็ดลับการปั้นหุ่น1เคล็ดลับเด็ดในการสร้างช่องเห็นไหมพาดหัวข้อเวลาเราทำปกอะเวลาเราทำปกในคลิป TikTok เขียนใช่ไหมอันนั้นแหละมันจะเป็นที่ที่เขาจะส่งคลิปเราไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะแป๊บหนึ่งดูนะเห็นไหมฮะแล้วก็เวลาจัดเนี่ยเห็นไหม23มีคนเอ็นดูอะไรเงี้ยตอนนี้1,900เนี่ยไม่เป็นไรตอนเช้านี่คลิปเราไม่ค่อยดีหรอกนะคะทุกคนแต่เมื่อเช้าคลิปก็ไม่ดีแต่พอคลิปนี้มันเป็นกระแสเนี่ยมันจะดันกันหมดเข้าใจคำนี้ป่ะเนี่ยแหละทำไม23ถึงแนะนำให้ทำหลายๆคลิปเพราะว่ามันจะดันกันเองแล้วเราจะได้วิวเห็นไหมพี่23มี1ล้านหัวใจประมาณเมื่อวันที่เท่าไหร่เองตอนนี้มีอยู่ล้าน6หัวใจแล้วอะมีผู้ติดตามอยู่ 116,000 ซึ่งมันเร็วมากทุกคนเข้าใจคำนี้ป่ะพอมันขึ้น100,000หรือ1ล้านปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากเพราะคลิปเราเป็นกระแสเข้าใจไหมคะอันนี้500,000วันนี้ก็น่าจะถึง700,000ไม่7ก็ล้านอะตัวเนี้ยนะคะหรือไม่ก็ถึงล้านแน่นอนตัวเนี้ยถ้า1วันได้ไป500,000แล้วก็ถึงล้านแน่นอนวิธีการนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทำคลิปหลายแบบไม่ต้องสนใจเห็นไหมเราสามารถทำตรงนี้ได้แบ่งเขาเรียกว่าอินเด็กซ์ใส่อินเด็กซ์ได้นะคะพี่สามก็จะมีงานหลายๆแบบมีทั้งลิปซิงค์ร้องสดคอนเทนต์ตอนนี้ก็คือว่ารู้จัก23ไหมแล้วก็จะมีคอนเทนต์อะไรนักกิน23นักชิมนะคะใครโทรหาเนี่ยเบอร์ที่ไม่ได้รับสายค่าส่งเท่าไหร่ครับ50บาท
เมื่อกี้ไม่ได้รับสายใครโทรมาไม่รู้ขอโทษดีโทรมาใหม่ได้นะคะเงินไม่ได้เติมโทรศัพท์ไม่ได้เติมเงินคุณน้องพูดตรงดูจริงใจดีเข้าดูครั้งแรกชอบขอบคุณค่ะพี่ยี่สามสอนกดชุมชนคนเข้ามาฟัง90คนถ้าสอนผมพื้นฐานให้นะหายหมดพื้นฐานในหัวผมก็เยอะซะด้วยการที่จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าก็ตามนะน้องช้างให้เล่าแบบสั้นๆเข้าใจง่าย TikTok เนี่ยนะ TikTok ฉันจะพูด TikTok ไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะคือ TikTok เนี่ยนะทุกคนจะบอกให้เขาต้องการความเร็วTikTok เนี่ยเราต้องใช้อะไรที่เร็วกระชับอย่าไปพูดนานอย่าไปพูดเยอะคนไม่ฟังต้องเป็นที่สนใจก่อนคนถึงจะฟังเรานานๆแต่ถ้าเรายังไม่เป็นที่สนใจพูดสัก15วิก็พอนะคะ15วิกำหนดเลยอย่างพี่เนี่ยเห็นไหมพี่จะพูดเร็วเพราะว่าอะไรฟังทันก็ทันไม่ทันก็ช่างคุณแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแคปแล้วไปอ่านฟังเร็วฟังทันก็ทันไม่ทันก็ช่างคุณมันเป็นคอนเซ็ปต์ตอนแรกบอกตามตรงรู้สึกรำคาญพี่มากแต่พอเข้ามาฟังในไลฟ์พี่เปลี่ยนความคิดเลยน่ารักพูดตรงน้ำเสียงดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะต้นข้าวอ่ะต่อเลยนะอันนี้ไปแล้วนะเทคนิคและเคล็ดลับปั้นหุ่นภายในคืนเดียวพาดหัวเวลาที่คลิปเขาจะนำส่งเวลา TikTok จะนำส่งอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเขาจะ1ดูที่หัวข้อ2ดูที่แฮชแท็กตอนนี้เข้าเฟส3เข้าเฟส3นี่คือตอนนี้2300ลำแล้ว2300ลำแล้วเพราะ23ทํา 100,000 คนเรียบร้อยไปแล้วทํา1ล้านหัวใจเรียบร้อยไปแล้วยอดวิวทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้ว3คลิป4คลิปไปละเดี๋ยวคลิปที่4กำลังจะตามมาถูกมั้ยมันคือ100ลำไปแล้วเรามีแฟนคลับทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะการมีแฟนคลับแล้วนะโอเคมั้ยทีนี้เทคนิคยังไง23จะบอกเทคนิคคลองใจคนดูเทคนิคคลองใจแฟนคลับเทคนิคทรีทแฟนคลับยังไงให้อยู่กับเราทำยังไงรู้ไหมเวลาลงจากไลฟ์สดดูด้วย10ผู้อันดับ10อันดับผู้ชม10อันดับผู้ให้ของขวัญเมื่อเรามีแฟนคลับเยอะๆเราจะไม่รู้เลยใครบ้างเราเวลาเราลงจากไลฟ์ให้เราดูสักนิดนึง10คนนั้นน่ะให้เราตามกลับไปคอมเมนต์เขานะคะแล้วเวลาเลื่อนฟีดเห็นใครอ่ะคอมเมนต์ไปเลยนะคะสวัสดีพี่23สวัสดีค่ะตอนนี้พี่23ก็คอมเมนต์ทุกคนที่เห็นในฟีดหรือแม้แต่แบบเพื่อนๆที่เราเห็นในเราก็จะตอบพยายามตอบให้ครบทุกคนนี่คือการคลองใจแฟนๆแต่ถ้าเราตอบไม่ไหวจริงๆเพื่อนๆเขาก็เข้าใจเราแหละถูกไหมแต่สิ่งที่เราจะให้ได้คือ1แบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้2ทำคลิปสนุกๆมีประโยชน์หรือมีสาระอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องคลิปว่ามีอยู่3แบบนะคะสวัสดีค่ะน้องช้างสวัสดีจ้ะสวัสดีคนรูปหล่อเดี๋ยวสุธาสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องวัน คิดถึงจ้ะน้องอ้ําเจ็บเบาๆชอบคํานี้จังเลยอ้ําโอเคมั้ยการที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าเราทําได้เดี๋ยวพี่23จะมี1คลิปที่ทําบอกว่าวิธีการสร้าง1ล้านวิวทำยังไงถูกไหมคนที่จะสอนให้คนสร้าง1ล้านวิวอ่ะต้องได้1ล้านวิวก่อนไม่ใช่ว่ามึงพูดเปล่าๆแต่ยอดวิวมึงแค่ 2,000 ฮัลโหลมึงหยุด เข้าใจไหมการจะทำอะไรการจะสอนคนอย่างเมื่อวานพี่23ไปดูเขาสักลายมือแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราก็ตัดเลยเส้นจันทร์นะมาตรงนี้เลยใครอยากมีผัวเลี้ยงตัดมานี่เลยย้อนถามทำไมคนที่เป็นคนที่เป็นอาจารย์มึงไม่สักซะเองอ่ะมึงไม่สักให้ตัวเองจะได้นอนกินนอนใช้อยู่ที่บ้านฮัลโหลทุกคนมีสตินะมีสติ23คนหนึ่งอ่ะที่ไม่มีสติเลยเรื่องเนี้ยเออแต่อยากให้ทุกคนมีนะใช่ค่ะพี่ชื่ออะไรชื่อ23ค่ะสวัสดีพี่23น้องเนยสวัสดีจ้ะโอเคมั้ยอ่ะนี่คือเทคนิคเวลาเราจะบอกเทคนิคคนน่ะเทคนิคสร้างล้านวิวทำยังไงสร้างล้านวิวภายในค่ำคืนทำยังไงคือกูสร้างมาได้แล้วกูจะเล่าให้ได้หนึ่งตึ๊ดๆๆแต่มันมีเคล็ดลับอีกอย่างนะแต่พี่จะไม่บอกเลยเรื่องเนี้ย บอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยถูกป่ะบอกไม่ได้เลยพี่ดังไหมครับไม่ดังค่ะถ้าดังจะมานั่งพลาดอย่างนี้เหรอถ้าดังเขาก็นู่นงานอีเวนต์นู่นไปงานอีเวนต์งานพี่มดดำนู่นวันไหนที่พี่ออกรายการแฉนั่นแหละคืองานที่พี่ดังยินดีได้รู้จักครับยินดีครับทุกคนสวัสดีค่ะองค์หญิง23สวัสดีค่ะโอเคนะนี่คือข้อหัวข้อที่5เดี๋ยวพี่จะมาพูดลักษณะของคลิปนะ
โอเคข้อที่6ค่ะทุกคนคอนเทนต์ที่6คืออะไรคะประสบการณ์จริงเข้าตัวหมดเลยประสบการณ์จริงเราต้องมีประสบการณ์จริงก่อนจะบอกว่าเทคนิคในการสร้าง1ล้านวิวภายในค่ำคืนพี่3ทำมาแล้วประสบการณ์จริงยังทำมาแล้วคือประสบการณ์จริงแล้วนะย้อนไปดูได้เห็นไหมคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่กดไลค์กดแชร์กี่ล้านคนในนั้นกี่แสนคนที่กดหัวใจ150,000-160,000ครับแล้วถูกไหมเราสามารถเอามาแชร์ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะแบ่งปันคืนสู่สังคมเมื่อเราได้แต่ถ้ายังทำไม่ได้มึงทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอามาสอนคนถึงจะเชื่อและอีกคนที่จะเชื่อคนเนี่ยโปรดใช้พิจารณญาณด้วยเข้าใจยังแล้วเวลาเราดูอะไรก็แล้วแต่ดูเอาประโยชน์ที่ได้กับตัวเองอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเอาทิ้งไปโยนทิ้งไปเข้าใจไหมข้อ7ต่อเลยนะพี่เนี่ยเวลาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบหรอกมันเหนื่อย7หนังสือจากหนังสือที่เราอ่านจากหนังสือที่เราอ่าน Big Thinking อันนี้คือหนังสือที่พี่อ่านคิดเล็กไม่คิดใหญ่เออคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอันนี้ให้รางวัลเดี๋ยวมีน้องติดต่อมาแล้วน้องเขาได้รางวัลนะพี่จะส่งให้เขาคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอย่าดราม่าเด็ดขาดทุกคนถ้าวันไหนก็ตามที่เราคิดโพสต์คลิปเศร้าเสียใจจะบอกอย่างนึงนะ23เห็นหลายคนมากผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันสร้างความสนใจผู้ชายทิ้งไปแล้วผู้หญิงทิ้งไปแล้วสร้างความสนใจโพสต์อกหักรักคุดเสียอกเสียใจสติมึงตื่นเขาทิ้งมึงไปแล้วเขาไม่เอามึงแล้วแล้วมึงจะไปให้ค่ามันทำไมก่อนกับคนที่ทิ้งมึงไปเข้าใจคำนี้ปะเราต้องโพสอะไรที่สนุกสนานใครก็ตามที่อกหักเปิดเพลงตื้นแล้วเต้นค่ะสดแล้วนะคะสดแล้วนะคะทักมานะจีบได้นะมึงต้องทำอย่างนี้ค่ะเวลาใครก็ตามที่ทิ้งกับแฟนเลิกกับแฟนแล้วแฟนบอกเลิกหรือแฟนไปมีเมียใหม่หรือแฟนไปมีผัวใหม่หรือแฟนไปผัวของเราไปเป็นเมียของเขาอะไรใดๆก็ตามมึงโพสไปเลยค่ะเพลงตื้นเลยค่ะแล้วบอกทุกคนประกาศให้โลกรู้ว่ากูโสดแล้วนะมาจีบได้เลยอย่าช้านะเดี๋ยวคิวยาวนี่ค่ะสิ่งที่ทุกคนต้องทำไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปนั่งเศร้าหรือเสียใจพี่ยี่สามเนี่ยพูดตลอดวันนี้พี่เสียใจอยู่กับพี่หน่อยนั่นคืออะไรคะคือคอนเทนต์ถามว่าหน้ากูสลดไหมไม่มันคือคอนเทนต์เข้าใจยังและฉันเห็นเยอะมากอีพวกแบบชอบโพสต์เศร้าๆเนี่ยโพสต์ให้เขาสงสารอะสมเพศมากกว่าฉันบอกเลยผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามที่ผู้หญิงทิ้งไปแล้วหรือผู้ชายทิ้งไปแล้วอย่าไปโพสต์อะไรแบบนั้นสมเพศอย่าไปให้ค่าของเขาที่ทิ้งเราไปคนที่ไม่รักนะถึงทิ้งเราไปถูกป่ะหรือเป็นคนที่เราไม่เอาแล้วนะเราถึงทิ้งอ่ะอย่าไปให้ค่าการที่เขาไม่เลือกเราเป็นเพราะว่า1เราไม่คู่ควรกับเขาการที่เราไม่คู่ควรกับเขามึงหยุดดูก่อนนะมึงไปดูอีผู้หญิงคนที่มันเลือกก่อนว่าดีกว่ามึงหรือยังถ้าอีผู้หญิงคนนั้นไม่ดีกว่าเราเลยด้อยกว่าเรายอดวิวน้อยกว่าเราแสดงว่าเป็นไงโอ้โหแม่งกูแม่งดารากูต้องได้ผัวเป็นดาราเข้าใจยังผัวกูต้องขั้นวีอ่ะเข้าใจหรือยังทุกคนคิดให้เป็นนะลูกๆเข้าใจครับองค์หญิงที่3คืออะไรโอเคนะเป็นพี่จะส่งของเหรอดีมากดีมากคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเออใช่ไหมน้องอ้ําพี่เป็นองค์หญิงเหรอคะไม่ค่ะแต่งเอาค่ะพี่ชื่ออย่างจ้าชื่อ23ค่ะสวัสดีองค์หญิง23สวัสดีค่ะพี่ดังไหมคะไม่ดังค่ะดังค่ะดังในใจพี่เนี่ยดังเองเนี่ยไม่มีใครบอกหรอกนี่ไงทุกคนเราเพิ่งพูดไปหยกคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเราต้องคิดว่าเราดังได้เพียงแค่คิดคุณยังไม่กล้าคิดแล้วคุณจะทำอะไรได้คะฮัลโหลเข้าใจไหมลูกเยาวชนทั้งหลายตื่นค่ะลูกอย่าอายที่จะบอกทุกคนว่ากูดังค่ะกูสวยค่ะกูรวยค่ะบอกไปเลยลูกอย่าไปพูดโอ้ยบ้านจนพ่อแม่ลำบากเก็บไว้ในใจเมื่อคืนฉันฝันถึงใครรู้ป่ะฉันฝันถึงครอบครัวพี่เท่งเท่งเถิดเทิงฉันฝันถึงน้องมีย่าฉันฝันถึงมีมี่ฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วฉันก็ฝันถึงห้องสวยๆของฉันเป็นสีขาวแล้วเปิดผ้าม่านมาเป็นกระจกแล้วห้องสวยมากทุกคนนี่คือชีวิตฉันดีมากตอนเนี้ยเข้าใจคำนี้ป่ะเพราะอะไรเพราะฉันสวดมนต์ทุกวันฉันถือศีล5ฉันอาราธนาศีล5ก่อนนอนและตื่นนอนเข้าใจคำนี้มั้ยเราอย่าไปใช้ชีวิตให้มันเสียเวลา
มีเวลาสำหรับความสุขและสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เท่านั้นสวัสดีครับพี่23สวัสดีค่ะน้องช้างซ่าอยู่2เหรอลูกพี่เป็นลูกของพี่เป็นลูกคนที่23เหรอคะแม่พี่นี่คงมดลูกพุนหมดแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นลูกคนที่2 23เป็นเลขมงคลค่ะเป็นเลขมหาเสน่ห์ที่เป็นพลังเสน่ห์ที่รุนแรงมากต้องควบคุมเห็นไหมคลิปพี่จะเจอดราม่าตลอดเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นพลังงานที่ต้องควบคุมคือพี่เนี่ยจะห้าวเป้งเป็นคนห้าวเป้งเป็นผู้หญิงที่ห้าวเป็นผู้หญิงที่พี่เนี่ยจะแข่งกับผู้ชายเสมอพี่ไม่เคยแข่งกับผู้หญิงด้วยกันเพราะพี่รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยมันสู้พี่ไม่ได้พี่แข่งกับผู้ชายมาตลอดเห็นไหมไอดอลพี่ตอนนี้ก็คือแจ็คแป๊บโกกับพี่ก้องห้วยไร่พี่ดูเขาทำการทำงานของเขาเดี๋ยววันนึงพี่จะกระโดดถีบโทรศัพท์เหมือนพี่ก้องห้วยไร่ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกกลัวโทรศัพท์แตกยังสู้พี่ก้องไม่ได้ วันนี้ออกไปตามหาความรู้จักหรือเปล่าครับวันนี้ยังมีคลิปเก่าๆอยู่ยังออกไม่หมดเลยคลิปน่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ลอยกระทงลอยกระทงเราก็จะออกไปหาคอนเทนต์ตรงลอยกระทงค่ะใครอยากให้23ออกไปถามเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวไปถามให้ทำไมถึง23คะเป็นเลขมงคลครับสวัสดีค่ะพี่พรคืออย่างนี้สิ่งที่23ทำอยู่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับ23แต่ชำนาญการพูดคุยกับคนการทักทายคนมันเป็นเรื่องธรรมดานะซึ่งพวกเราไม่เก่งแล้วตอนนี้ทุกคนจะเกรียนเฉพาะบนคีย์บอร์ดถูกป่ะเก่งกันมากแต่ออกข้างนอกไม่กล้าคุยกับใครเลยโลกความเป็นจริงนะลูกฮัลโหลเราอยู่กับความเป็นจริงนะเข้าใจป่ะ23กำลังทำให้สังคมเห็นว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะ2 23กำลังจะเปลี่ยนสังคมให้มันน่าอยู่ค่ะทุกคนชอบตอนคนไม่รู้จักงงใช่23จะถามคนไม่รู้จักทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยว23ไปกรุงเทพเดี๋ยวจะหาแฟนไม่ใช่แฟนเพื่อนหรือคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะจะถามเขาว่าเขารู้จัก23ไหมเขาไม่รู้จักอยู่แล้วฮัลโหลแต่ถ้าเขารู้จักนี่คือกูงงค่ะถามคนรู้จักมันไม่ได้คอนเทนต์ค่ะทุกคนมันไม่ได้ฟีลลิ่งมันแบบแค่เราเดินไปอ่ะแค่พี่คะพี่คะเดี๋ยวหนูถามหน่อยเขาก็นึกว่าอะไรรู้ป่ะถามว่ามึกพี่คะหนูจะไปธาตุพนมไปยังไงพี่คะเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะมาถามว่าพี่เล่น TikTok หรือเปล่าไม่มีใครถามค่ะบนโลกใบนี้ยังไม่มีใครถามใครเข้าใจป่ะใครจะเอาไปทำก็ได้นะไปทำได้23ไม่ห่วงนะไปเลยมาแล้วค่ะมาจ้ะพี่23ทำให้คนกล้าแสดงมากขึ้นถูกจริงๆแล้วคนที่เราไปคุยด้วยอ่ะเขาสนุกอย่างคุณยายที่ลงคลิปเมื่อเช้าอ่ะเขาเห็นเราคุยเขาเห็นเขาเล่นอ่ะเขาตะโกนทั้งรอบบ้านเขาน่ะนี่มายูทูบเบอร์มาแล้วเนี่ยมาสิมาออกกล้องกันแกตะโกนมาอย่างนี้เลยแล้วมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่23วิ่งไปหาแกแล้วก็บอกว่ายายเข้ามาแม่ยายไม่สบายอยู่ก็เลยลบคลิปนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นดราม่าเกินไป TikTok ไม่ให้ลงแน่นอนเพราะมันมีคำว่าโควิดอยู่นะคะนี่คือเรื่องของ TikTok ด้วยพี่ชื่ออะไร23ค่ะสวัสดีองค์หญิงผมชอบพี่มากขอบคุณครับจากหนังสือที่อ่านเรียบร้อยไปแล้วจากหนังสือที่อ่านคิดเล็กไม่คิดใหญ่คิดใหญ่ไม่คิดเล็กคิดใหญ่ไม่คิดเล็กทำไงเราต้องคิดใหญ่คิดว่าเราดังเห็นหรือยังพี่เนี่ยเรียนมาทั้งหมดในสากลโลกแล้วก็เอามาผนวกออกมาเป็นตัวเราแล้วถ่ายทอดให้คนเห็นใน energy หรือในพลังงานที่ดีสวัสดีค่ะพี่เบนขอบคุณค่ะน้องเบนถ่ายทอดเป็นพลังงานเราไม่ต้องมานั่งสอนคนหรอกว่าน้องคะเราจะต้องคิดบวกคิดบวกเป็นยังไงก่อน คิดบวกเป็นยังไงเราต้องผัดมาให้เขากินเลยให้เขากินให้อิ่มเลยแล้วเขารู้เองว่าอ๋อผัดกะเพราที่อร่อยแบบนี้นะเราต้องมีรอยยิ้มให้ผู้คนนะเราต้องสวัสดีคนนะเวลาเราไปเจอพี่สวัสดีค่ะอ๋อธรรมะสวัสดีค่ะพี่ไปวัดเห็นปะธรรมะสวัสดีค่ะมาอนุโมทนาสาธุการด้วยนะคะพี่เวลาเราไปวัดเวลาเราไปวิ่งสวนลุมใครไปสวนลุมใครไปวิ่งออกกำลังกายพี่23เมื่อก่อนไปวิ่งสวนลุมใครเคยเจอ23ที่สวนลุมทักมาได้23ไปวิ่งเนี่ยเขาจะหันมาเลยอาม่าอากงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปวิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นเด็กเราต้องไหว้เขาถูกปะเวลาเขาเอ่ยว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกไหมนี่คือวัฒนธรรมที่ดีนะคะชื่อ23มาจากไหนมาจากเลขมงคลค่ะฟาฟาสวัสดีจ้ะผมตามมาจากเพื่อนครับเพื่อนแนะนำให้ตามครับขอบคุณมากครับน้องมีนโอเคไหมนี่คือประสบการณ์หรือหนังสือที่เราอ่านอย่างเช่นพี่23อ่านหนังสือเรื่อง NLP อ่าน NLP มาทุกคน NLP เขาบอกว่าเราต้องบอกตัวเองทุกวันว่า1เราดังฉันเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งร่ำรวย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 
ผู้คนรักใคร่ FC เยอะแยะไปหมดเลยฉันลงจากเครื่องบินแล้วมีแบบแฟนคลับมาลุมล้อมแบบมันดีอ่ะกูเลยแบบฉันสวยฉันเหมือนแบบองค์หญิงอ่ะฉันแต่งตัวแบบฟุ้งฟิ้งอ่ะทุกคนดูฉันสิแบบดูฉันซะก่อนมันฟุ้งฟิ้งจินตนาการไปเข้าใจป่ะนี่คือการจินตนาการแล้วจินตนาการกับเหตุและผลตรรกะจินตนาการกับตรรกะหรือเหตุและผลลิงก์กันเมื่อไหร่สิ่งนั้นเกิดขึ้นทันทีเข้าใจคำนี้ไหมสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านพี่จอยพี่โจบอยเหรอพี่จอยเบสวัสดีค่ะอุ้ยลุงวิชัยสวัสดีค่ะลุงวิชัยสบายดีนะลุงนะฉีดวัคซีนยังลุงฉีดวัคซีนยังขอบคุณที่ติดตามนะคะโจบอ่านชื่อไม่ออกต้องขอโทษด้วยซาลอนแคนออลอนแคนลอนเหรอสวยขึ้นนะสวยขึ้นสิเพราะว่าบูชาพญานาคมั้งบูชาพญานาคอะสวยขึ้นโอเคสวัสดีค่ะน้องต๋องยาสีฟันใช้ดีไหมต๋องพี่โจบีโอเคพี่โจบีจากอเมริกาโอเคอเมริกาอยู่รัฐไหนคะพี่หนูเคยไปซานฟรานซิสโกนะแต่ไปแค่สนามบินแล้วก็กลับเอกสารไม่พร้อมไม่ได้เข้าเลยได้เลิกกับแฟนคนนั้นเลยทีแรกก็คือจะไปหาแฟนนั่นแหละเอกสารไม่พร้อมคือหนูอะโกหกวีซ่าไปโกหกว่าไปเที่ยวได้แล้วนะได้ B1 ได้ B2 อะเนาะbusiness 10 business 10ปีอ่ะคือถ้าเข้าได้ก็ได้แล้ววันนั้นอะแต่เอกสารไม่ครบเอกสารพักโรงแรมก็ไม่มีไม่ได้เอาไปอยู่รัฐมิชิแกนอ๋ออยู่รัฐมิชิแกนแต่ตอนนี้23ก็มีเพื่อนอยู่ที่ LA มีอยู่ที่ฮาวายมีอยู่ที่อะไรนะมีที่ LA แล้วก็มีที่อีกที่นึงอะไรนะที่ต้นปาล์มเยอะๆสูงๆอะแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เป็นภาคใต้ของเขาอะอะไรนะอะไรนะที่มันเหมือนบ้านเราอะที่มันจะมีพายุทุกปีเลยอะที่นั่นอะอยู่ติดกับแคนาดาโอ้ยเลิศอะอยู่ติดกับแคนาดาลุงจะฉีดวัคซีนเข็ม2วันที่20ขอให้ราบรื่นนะลุงนะขอให้ราบรื่นขอให้ราบรื่นโอเคอันเรามาต่อคอนเทนต์ที่8กันเลยก็คือใครอ่านหนังสืออะไรมาก็เอามาทำเป็นคลิปมาบอกผู้คนได้น่ารักอีกแล้วขอบคุณค่ะอ่ะ8ก็คือคำถามทำคลิปเกี่ยวกับคำถามเหมือนที่พี่23กำลังทำอยู่นี่ก็เป็นคำถามด้วยเห็นไหมคือที่พี่23ทำมาทั้งหมดเนี่ยในคลิปเดียวน่ะมีทั้งหมดเลยสุดยอดป่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่พี่23ชำนาญคือการพูดคุยกับผู้คนและพูดต่อที่สาธารณะใครจ้างเป็นพิธีกรได้นะคะรับงานพิธีกรนะคะแล้วก็รับงานเขาเรียกอะไร motivate รับงานให้กำลังใจคนรับงานเกี่ยวกับการสอนปลุกพลังจิตใจนะคะรับทุกอย่างที่เป็นงานพูดโอเคไหมรับงานสอนศีล5ด้วยนะคะเห็นไหมเรื่องส่วนตัวรู้จักองค์หญิง23ไหมคะนี่คือเรื่องส่วนตัวเลยนะเรื่องส่วนตัวของเราเลยนี่ช่องเราไงถูกป่ะเรื่องที่เรียนมาป่ะเรียนมาเทคนิคเคล็ดลับวิธีการอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้สอนนะพี่หน้าเสียไม่เวลาพี่ไม่ถามเขาแล้วเขาไม่รู้จักจะเสียทำไมก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะไม่มีใครรู้จักใครมาก่อนนะในเนี้ยไม่มีใครรู้จักใครมาก่อนเรามารู้จักกันตรงเนี้ยแต่ถามว่าหน้าจริงๆคนสดๆเจอกันนะกล้าคุยกันมั้ยกล้าปะนึกออกมั้ยเออการที่เราจะทำงานพิธีกรเราต้องกล้าคุยกับคนมั้ยการที่พี่กำลังทำอยู่ตอนนี้ให้เขารู้ว่าฉันรับงานพิธีกรได้นะฉันรับงานนักพูดได้นะฉันรับงานโมดิเวตจิตใจคนได้นะเข้าใจยังนักขายของคุณมีกำลังใจหรือเปล่าตอนนี้ฉันโมดิเวตให้ได้นะเข้าใจคำนี้ไหมเออทำยังไงให้กล้าแสดงออกครับเป็นคำถามที่ดีมากคำถามนี้ดีมากตบมือเลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนี่คือคำถามที่ทำให้คุณเติบโตนะวันนี้พี่23ปล่อยของไม่กล้าฟังเลยอ่ะคอนเทนต์ต่อไปคำถามที่พี่ใช้พี่คะเล่น TikTok ไหมมันก็จะมีกับตอบว่าเล่นไม่เล่นดูเฉยๆเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะตอบ3อย่างนี้ถือว่าถ้าเล่นพี่รู้จักองค์หญิง23ป่ะไม่รู้จักเขาต้องตอบแบบนี้บางคนตอบว่ารู้จักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นกับเราคือทุกคนไม่รู้จัก23อยู่แล้วอย่างน้องในร้านก๋วยเตี๋ยวนี่อยากเข้ากล้องค่ะอยากเล่นกับเราหรืออย่างคุณยายเมื่อเช้าก็อยากเล่นกับเราเรียกให้เราไปเล่นด้วยอ่ะ
เข้าใจคำนี้ป่ะเราก็ต้องเล่นนะเออมันคือคอนเทนต์ทั้งหมดอย่าไปคิดว่าโอ้ยคอนเทนต์แบบนี้ไม่ได้วิวไม่ทำพี่3ลงหมดเลยนะได้วิวไม่ได้วิวไม่สนใจแต่พี่รู้ว่าตัวไหนมันจะได้วิวพี่รู้แต่ที่ลงเนี่ยลงเพราะว่าเขาอุตส่าห์เล่นกับเราเขาอุตส่าห์ขอให้เราเล่นก็เลยลงเข้าใจคำนี้ไหมเอานะคนที่ไม่กล้าคนที่อยากมีความกล้าคนที่อยากออกจากเซฟโซนเดี๋ยวพี่จะบอกอ่ะคอนเทนต์ต่อไปก่อนคอนเทนต์ที่9อ่ะแคปไปก่อนแคปไปเลยค่ะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูเอ็ดบ้างเป็นบางครั้งนะยังไม่ได้กดติดตามเลยไม่เป็นไรค่ะ การดูเอ็ดพี่ที่3จะบอกวิธีไปดูคลิปที่พี่กินเหมือนพี่ก้องห้วยไร่นะนี่คือวิธีการนะทำไมถึงได้ล้าน2ดูนะวิธีการดูเอ็ดเนี่ยไม่ใช่ดูเอ็ดส่งๆนะทุกคนพี่23จะบอกวิธีการว่าทำยังไงให้เราได้ยอดวิวนะคะดูนะคลิปที่พี่อันนี้คือพี่ดูเอ็ดพี่เอาเสียงของพี่ก้องไว้ไล่มาเลยนี่ค่ะเดี๋ยวนะกดเข้าไปเนี่ยจะเป็นพี่ทั้งหมดเลยพี่เป็นคนแรกคนที่1ติดกับพี่ก้องเห็นยังพี่ก้องได้5ล้านวิว5หรือ6ล้านวิวไม่รู้อะพี่ได้เท่าไหร่ 1.4 ล้านวิวสมเหตุสมผลนะโอเคไหมทีนี้อย่างเนี้ยอันนี้คือพี่เขาที่มาฟังวันนั้นที่มาฟังคอนเทนต์กับพี่วันนั้นพี่ก็เลยแนะนำว่าคลิปเนี้ยกำลังปังไปดูเอ็ดได้ทุกคนไปดูเอ็ดก็คือได้วิวเข้าใจไหมบางคนไม่เคยได้ 1,000 วิวก็คือได้ในวันนั้นเข้าใจคำนี้ใช่ป่ะทีนี้วิธีการดูเอ็ดทำยังไงดูเอ็ดทำยังไงให้ได้วิวนะคะสุดยอดเลยค่ะจ้าน้องอ้ําขอบคุณมากค่ะน้องอ้ําทำไมต้องถามไปเรื่อยคะคิดถึงจังค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่จุมินจัสมินคนสวยของแม่ขอกุหลาบหน่อยจัสมินเนี่ยเป็นคนเปกุหลาบเป็นแม่ยก23ตั้งแต่23แบบมีผู้ติดตามแค่ 1,000 2,000 น่ะจัสมินฝากติดตามพี่จัสมินด้วยทุกคนค่ะเป็นคุณครูที่โรงเรียนนะคะแคปเดี๋ยวแคปหน่อยอุ๊ยแคปไม่ทันน่ะค่ะแต่ดีใจค่ะแต่ดีใจไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอเล่นๆแหละแต่ได้จริงทำไมต้องถามคนไปเรื่อยนะคะติดตามแล้วขอบคุณค่ะก๊อกเออมาใหม่จากขอติดตามยังไม่ได้ติดตามโอเค FC ครับขอบคุณครับสวัสดีครับองค์หญิงสวัสดีครับแคปทันไหมทำไมไม่บอกก่อนอ่ะแคปไม่ทันนะแคปให้หน่อยแคปแล้วก็คลิกลิงก์มา 1.2K ขอบคุณค่ะลุงวิชัยฝากข้อหน้าจอให้หน่อยเด็กๆค่ะคนที่ว่างใครที่ว่างๆข้อหน้าจอให้หน่อยนะคะโอเคดูเอ็ดวิธีการดูเอ็ดทำยังไงให้ได้ยอดวิวทีนี้เราไปสังเกตอย่างยกตัวอย่างเช่นพี่23เมื่อคืนคลิปพี่23เนี่ยปกติ1นาทีเออ1ชั่วโมงมันจะขึ้นอยู่ที่10,000เหรอวะเมื่อคืนคือมันไปที่1ชั่วโมงมันไปที่100,000แล้วมั้งหรือยังไงจำไม่ได้วะคือคลิปที่มันไม่ปกติอะเอาเงี้ย150คนดูเออ150คนดูฝากข้อหน้าจอให้หน่อยพี่ชื่ออะไรครับชื่อ23ครับคือเราต้องทำคลิปให้มันมีกระแสอยู่ตลอดเวลาคนถึงจะ ทีนี้ Morning จากองค์หญิง23 Morning ครับพี่23จะบอกว่าแคปทันแล้วเว้ยแคปทันแล้วเว้ยขอบคุณค่ะจัสมินขอบคุณค่ะทันแล้วโอ้ยแต่เสียดายอ่ะตั้ง3อันน่ะคือพี่23กำลังจะรวบรวมของขวัญไม่ใช่อะไรแต่แคปไม่ทันน่ะเวลาพูดมันก็แบบไปแล้วอ่ะไม่ทันเออไม่เป็นไร คือต่อไปเนี้ยพี่23จะไลฟ์สดเพื่อขอของขวัญพี่23ไม่ขายของแล้วนะพี่23จะแต่งตัวสวยแล้วก็มาให้ความสนุกสนานหรือไม่ก็ให้แนวความคิดปลุกกำลังใจเป็นการพูดเพื่อให้กำลังใจทุกคนที่อยากจะสร้างช่องไม่ได้มาดูนานคิดถึงเหมือนกันจัสมินขอบคุณนะหนูนะคิดถึงต่อการดูเอ็ดเราดูสมมุติว่าเรามีไอดอลอย่างเช่น23มีไอดอลเช่นแจ็คแป๊บโพก้องห้วยไร่เมื่อก่อนนะ23ก็จะตามดูว่าพี่ก้องเขาทำอะไรแล้ววันนั้นน่ะเขากินก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาลงไป2ชั่วโมงแล้วยอดวิวของเขาคือ 600,000 โดยปกติเขาพี่ก้องเนี่ยจะมียอดวิวที่2วันจะมีอยู่แค่ 200,000
แต่วันนั้น1ชั่วโมงเขามี2ชั่วโมงเขาได้ไปแล้ว 600,000 นี่คือคลิปที่ไม่ปกติพี่23ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยวันนั้นน่ะกำลังคุยกับน้องใหม่อยู่เฮ้ยใหม่เดี๋ยวพี่ไปทำคอนเทนต์ก่อนขับรถไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็กินแบบพี่ก้องเลยแต่เอาเสียงของพี่ก้องมาเข้าใจคำนี้ป่ะขอบคุณค่ะจัสมินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีนี้แชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะทีนี้ปุ๊บพอเราลงแล้วเนี่ยมันจะดันไปตามเลยเพราะว่าคลิปพี่ก้องกำลังถูกดันเข้าใจป่ะแล้วมันจะดันไปเลยนะคะโอเคอันนี้คือวิธีการดูเอ็ดไม่ใช่แบบเขาทำมา8วันแล้วค่อยมาทำทำได้เหมือนกันต้องอย่างพี่23ก็ทำแต่ว่าทำเอาสนุกไม่ได้ทำเอาวิวอย่างแบบเนี่ยคลิปเนี้ยอันนี้คือชอบพี่ก๊อตอยู่แล้วก็ทำเพราะความชอบเดี๋ยวจะให้เปิดให้ดูนะเนี่ยอันนี้ยังได้แค่เดี๋ยวได้7,000อ่ะมันต้องมีไอเดียเวลาจะทำไอเดียมันต้องเลิศนะถ้าแบบเนี้ยถ้าคนที่อายุเยอะๆเขาจะรู้ว่าพี่ความหมายพี่อะไรนึกออกป่ะความหมายคือ18บวกมากพี่เป็นไรครับกุหลาบสวนก่อนยังไม่ได้ไปปลูกจ้ะกุหลาบสวนก่อนยังไม่ได้ปลูกอ๋อขอบคุณค่ะลุงขอบคุณค่ะน้องปุ้นสวัสดีจ้ะ Where are you from Thailand ค่ะน้องปุ่นนี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะวันนี้ก็นึกอยากกินก็เลยจำเมื่อเช้ายังนึกถึงน้องปุ่นอยู่เลยว่าเอ้ยเมื่อวานน้องปุ่นเข้ามาไม่ได้พูดเรื่องน้ำจิ้มให้น้องเลยน้องขายน้ำจิ้มนะทุกคนทักได้ Can you speak English little bit I cannot speak English sorry เห็นว่ามันจะมีอยู่คลิปนึงอ่ะ Can you speak English Are you speak English No I can't Nice to meet you Nice to meet you tooWhere you from? Mehenda, อะไรเนี่ย I cannot reach your name. Can you give me some easy call name? หนีเรียนเพื่อมาดูพี่อุ๊ยไม่เอาสิลูกตั้งใจเรียนเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในติ๊กใน YouTube นะเดี๋ยวลงให้โอเคไหมคลิปในวันนี้เดี๋ยวพี่23จะเอาไปลงใน YouTube ให้ลงใน Facebook ด้วยนะคะI am from Korea but your face is not are you but oh but you from America but you live in Korea right yeah that's what ที่พี่23น้องอยากทราบว่าเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของเราที่วิดีโอตรงมุมด้านล่างอ๋อตรงมุมด้านล่างจะมีลูกศรแล้วตัวเลขขึ้นมาค่ะอันนี้ใช่ไหมคะคนสวยอันนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่ายอดวิวค่ะลูกยอดวิวที่เขาเข้ามาดูเรามาไหนคะฉันชอบเวลาคุณพูดสวัสดีค่ะมาใหม่มาไหมน้องนวลสวัสดีจ้ะใช่ค่ะนั่นแหละยอดวิวลูกยอดวิวจำนวนยอดวิวดีจ้ะพี่23สวัสดีค่ะน้องบัวพี่23อ้ําควรเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ไหมคะน้องอ้ําหรอน้องอ้ําอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะน้องอ้ําโปรไฟล์ที่ดีทุกคนจะต้องเป็นยิ้มเปิดโลกและยิ้มหน้าตรงอย่างพี่23นี่คือ23ปรารถนาที่จะได้งานพิธีกรงานที่จะเป็นงานนักพูดงานที่จะพูดถึงเรื่องความดีความงามในสังคมเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่23ก็จะเป็นหน้าตรงแล้วก็ยิ้มเปิดโลกเข้าใจป่ะเปิดโลกเดี๋ยวแคปหน้าจอตัวเองบ้างดีกว่าอยากจะเปลี่ยนโปรไฟล์เหมือนกันอ้ําถามปุ๊บก็อยากจะเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวปัดก่อนนะแป๊บนึงนะทุกคนนะว่าจะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะแคปได้หรือเปล่าได้เว้ยเดี๋ยวเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แต่ว่าเสื้อสีนี้มันไม่ปังอ่ะต้องเสื้อสีแดงอ่ะดิเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อสีแดงเดี๋ยววันที่ไปโรงแรมสวยๆดีกว่าจะไปถ่ายตรงนั้นทุกคนสวัสดีพี่น่ารักจังขอบคุณค่ะสวัสดีน้องสวัสดีพี่แต้มจ้าพี่แต้มสวัสดีนะจ๊ะหรือแบบนี้ดีแล้วเอาที่หนูชอบเลยแต่จริงพี่23ก็ว่าทุกคนก็น่ารักไปแบบของตัวเองไงเอาจริงป่ะฉันเนี่ยไม่ดูใครเลยอะดูแต่ตัวเองจริงๆพี่น่ารักมากขอบคุณค่ะโอเคต่อเลยมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลงคอนเทนต์ใน YouTube ด้วยนะทุกคน
เดี๋ยวพี่ยี่สามจะให้ดูตัวนี้ก่อนการมีปฏิสัมพันธ์ TikTok สำคัญที่สุดคือการมีปฏิสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์ทำยังไงการที่เราจะมียอดวิวมีผู้ติดตามมีอะไรก็แล้วแต่คำว่ามีปฏิสัมพันธ์สำคัญที่สุดอ่ะสำหรับคนที่บอกว่าอยากออกจากเซฟโซนหนูไม่อยากอายหนูทำยังไงคะหนูถึงจะเลิกอายวิธีการไม่ยากเลยหนูไม่ยากเลยเอากระดาษมา1แผ่นแล้วเขียนช้ำฉันเป็นคนเก่งฉันชั่วฉันชอบพูดฉันชอบพูดต่อหน้าสาธารณชนฉันชอบพูดต่อหน้าผู้คนฉันชอบพูดต่อหน้าต่อที่สาธารณะฉันเป็นคนมีเสน่ห์ฉันสวยฉันหล่อเขียนไปเลยแล้วจินตนาการเห็นตัวเองพูดกับคนจินตนาการนะเราต้องจินตนาการนะก่อนนอนเนี่ยต้องจินตนาการสำหรับคนที่ไม่กล้าพูดกับคนแปลกหน้าฉันชอบพูดกับคนแปลกหน้าฉันชอบคุยกับคนแปลกหน้าเข้าใจคำนี้ป่ะแล้วจินตนาการเลยว่าเรารู้จักเขาไม่ได้รู้จักเลยเราเดินไปเจอเขาปุ๊บสวัสดีค่ะพี่น้ำเสียงปกติเลยน้ำเสียงเหมือนรู้จักกันมาเมื่อชาติที่แล้วเข้าใจคำนี้ป่ะเห็นพี่ยี่สามทำป่ะพี่หนูถามแป๊บนึงเดี๋ยวอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเข้าใจป่ะมันคือคนที่เขาคุยปกติเลยทำปกติเลยเวลาเขาจินตนาการแบบปกติไปเลยติ๊กต็อกเนี่ยนะมันคือการแสดงทั้งหมดเราคือดาราของช่องเราเองเข้าใจคำนี้บ่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้ามาทักทายจ้าสวัสดีจ้าน้องแตงสวัสดีครับพี่เบิ้มครับสวัสดีครับพี่น่ารักมากหรือแบบนี้ดีคะน้องอ้ําชอบแบบไหน December 12แบบไหน December 12เดือนหน้าพี่23ก็ไปกรุงเทพฯนะจ๊ะผู้ใส่มาจะบอกว่าคนคุยเยอะมากค่ะกูบ่ได้เงิดไผจะค้นค่ะสูอย่าไปโพดเศร้าหมองอีหยังโอ๊ยไหลสารละเข้าใจบ่เดินหน้าหาผัวใหม่ค่ะเอาจริงพี่23มีคนคุยเยอะมากพี่23มีแฟนคลับเยอะมากพี่23เนี่ยมีแต่คนมารุมรักเธอต้องเขียนไปเลยทุกคนเธออย่าไปบอกว่าอุ๊ยแบบรักกับใครก็อาพับอย่าไปเว้าของสั้นเธอต้องเขียนใหม่มือขึ้นนี่ฉันก็คือสวดฉันนี่มีคนหักต่างมากมายมีคนที่ตามฉันเป็นแสนๆแสดงว่ามีคนรักฉันเป็นตั้งแสนคนแล้วมันสิมาอาภัพความรักอยู่หม่องใดก่อนแม่นบ่นั่นล่ะเธอการมีปฏิสัมพันธ์บ่านี่สู้ๆค่ะแบบนี้ชอบค่ะถ้าชอบแบบนี้เอาเลยน้องอ้ํามันก็คือมันอยู่ที่เราถ้าเราชอบภาพแบบไหนนะแบบนั้นแหละคือภาพที่ดีที่สุดสู้ๆค่ะช่องผมคือผู้ติดตามหมื่นกว่าคนไม่มีคนดูเลยอยากให้มีคนดูต้องทำคอนเทนต์นะลูกนะคอนเทนต์พี่พูดไปแล้วเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในติ๊กใน YouTube เอาเดี๋ยววันนี้จะลงให้ตอนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวลงให้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตอนกลางคืนคืนนี้นะคะอาจจะเป็นคืนนี้หรือใดๆนะไปใครอยากติดตามช่อง YouTube ไปที่นี่นะหน้าโปรไฟล์แล้วมันจะมีรูปเหมือนรูปกล้องอ่ะกดไปตรงนั้นนะคะหาดหุ้นพี่ครับแพรวค่ะสวัสดีจ้า FC ครับมสมาแล้วมาจ้าน้องไนซ์โอเคนะคนที่อายเข้าใจหรือยังไหนพิมพ์ว่าเข้าใจคนที่บอกว่าพี่คะทำไงหนูถึงจะไม่อายพี่คะทำยังไงหนูถึงจะกล้าคุยกับคนแปลกหน้าพี่คะหนูจะทำยังไงหนูถึงจะกล้าพูดต่อที่สาธารณชนพี่คะทำไงหนูถึงจะกล้าพูดหน้าชั้นเรียนพี่คะทำไงหนูถึงจะกล้าออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องสวัสดีค่ะองค์หญิง23ติดตามมาน่ารักมากขอบคุณค่ะไหนใครที่ถามเมื่อกี้เข้าใจค่ะโอเคเก่งมากกระดาษ1แผ่นแล้วเขียนทุกวันละ 4-5 รอบเขียนไปเลยลูกเวลาไหนก็ตามที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเอามาเขียนเวลาไหนที่คิดแวบมาว่าเอ้ยกูไม่เขียนเข้าใจป่ะเหมือนพี่23รู้สึกน้อยใจว่าเขาไม่รักปากกามาเขียนเลยว่องเหรอเลยสูว่องเหรอเลยมองใดกูบ่งามมองใดบ่มีกูงามค่ะกูสวยค่ะเขามากูค่ะเขาอยากได้กูค่ะมีแต่คนต่อคิวอยากได้กูค่ะกูสวยค่ะน้องกูใหญ่ค่ะกูงามค่ะกูฉลาดค่ะเขียนไปสูเขียนไปกูมีแต่คนมาหุ้มมากูค่ะเขาแถวค่ะเขาแถวต่อคิวค่ะมึงดูกูด้วยเมียใหม่มึงดูกูด้วยสวยๆค่ะสูฉันเก่งค่ะฉันกล้าพูดกับคนค่ะฉันกล้าพูดหน้าฉันค่ะฉันชอบพูดกับคนแปลกหน้าค่ะเขียนไปเลยอีหล่าเวลาใดก็ตามที่หนูรู้สึกไม่มั่นใจให้หนูเขียนเธอที่ผู้ใดดีผู้บ่าวทิมใครโดนผู้บ่าวทิ้งเขียนลงมามึงดูสวยค่ะแบนบอมกดใจเกือบทุกคลิปขอบคุณมากน้องไอด้าผู้ใดผู้บ่าวทีมผู้ใดผู้สาวทีมเขียนลงมาเขียนลงมาเร็วๆพี่36
มีคนต่อคิวแล้วมีคนต่อคิวชอบกูเยอะแยะค่ะขอโทษที่ทิ้งกูไปเสียใจด้วยนะคะเขียนไปค่ะแฟนใหม่มึงดูกูด้วยกูสวยกว่ามึงเยอะนะกูเรียนเก่งกว่ามึงค่ะกูยอดวิวกูยอดวิวเยอะกว่ามึงค่ะกูมีคนติดตามกูเยอะกว่าค่ะกูเก่งค่ะเขียนไปทุกคนสวยๆสมมุติว่าผู้บ่าวเธอครับเบนเป็นบ่ผัวใหม่กูขับเครื่องบินค่ะเขียนไปค่ะทุกคนค่ะเอาให้มันชนะเอาให้มันชนะสู่3 4 9ข้อใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมารินมาดีจ้ะสวยค่ะมีผู้ใดโอ๊คฮักพิมพ์ว่าไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะผู้ใดเขียนว่าอาภาพรักเลิกเขียนค่ะมากอกสิทื่นหัวเอาเศร้าเขียนด้วยสู่สู้ต้องเขียนว่าฉันเนี่ยนะมีแต่คนมารุมรักฉันนี่นะสวยเหลือเกินเลือกได้ฉันนี่นะหล่อเหลือเกินผู้สาวลุ่มมักลุ่มขอเบอร์กูบ่ค่อยอยากไปไซดอกสูมีแต่ผู้สาวมาลุ่มขอเบอร์เอาไปทำคอนเทนต์ได้เลยนะไปคอนเทนต์ได้เลยนะนี่เธอตั้งกล่องจึกใส่เนี่ยสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวลูกรักของฉันมาฉันน้องเชนน้องเชนเธอเป็นยังไงน้องเชนขับรถถังขับรถถังเลยเวลามีค่ะเออลิซ่าขับรถถังเลยบอกแมนมันสมมุติว่ามันขับเอ็มมันขับมันขับอันรถสมมุติว่าผู้บ่าวเก่าเฮามันขับอันนี้มั้ยอีหยังมอเตอร์ไซค์แบบลุ่ยๆหน่อยมั้ยรถอีหยังฮึสิอีหยังก็แซ่บๆอีหยังน่ะนะฉันก็บ่มีผู้บ่าวขับมอเตอร์ไซค์ซะล่ะมีแต่ขับเบนซ์แม่สู่ผู้บ่าวกูโอ้เบิ่งดูผู้บ่าวขับเบนซ์ผู้บ่าวขับเบนซ์ทิมบ่เป็นหยังค่ะเพราะว่า Lamborghini รอต่อคิวอยู่พูดสู้ต้องเอาให้มันสนะเข้าใจบ่ติดตามแล้วจ้ะทำงานเยอะไม่มีเวลาให้ผู้สาวเลยเธอเขียนใหม่เธอเขียนใหม่เลยเช่นแฟนของผมเข้าใจผมมากตามใจผมมากผมชีวิตรักของผมดีมากชีวิตรักของฉันดีมากผู้บ่าวรายงานทุกมือผู้ชายของฉันรายงานฉันทุกฝีก้าวพูดเอามันอยู่ในกับมือนี่สูบ่ได้เกี่ยวกับดวงบ่ได้เกี่ยวกับราศีมันเกี่ยวอยู่นี่ไม่เซตเฮาทั้งนั้นเลยพี่น้องไปเฮ็ดไปเขียนพี่3หนูชอบคนนึงแต่หนูไม่กล้าพี่เขาอะไอด้าไอด้าจะอายุจักบีแล้วถ้ายังบ่ทัน18อย่าไปฝ่าวมีผู้บ่าวเด้อพี่23สิบอกเด้อให้มาแพงมามักพี่23ซะก่อนมาอยู่กับพี่23ก่อน18ปีจังไปมีแฟนเข้าใจบ่จังเริ่มหักคนเป็นเฮาต้องมีวุฒิภาวะก่อนเข้าใจบ่อายุเท่าไหร่หนูอายุเท่าไหร่แล้วพี่ทัศนีสวัสดีค่ะพี่ทัศนีกินข้าวยังพี่23สิบอกเด้ออายุยังบ่ครบ18จะไปฝ่าวมีบ่าวเข้าใจอยู่บ่มันเสียศักดิ์ศรีเป็นเด็กน้อยน่ารักน่ารักใสๆไปซะก่อนบัด18เลยจังนางเลือกเอาบัดนี้เขียนไปเลยสเปคอยากได้แบบใดพี่มีผู้ติดตามเท่าไหร่คะไปเบิ่งเอาอีหล่ากดมองนี่เด้อไปกดมองนี่เด้อ13จ้ะโอ้13ใจเย็นลูกใจเย็น13ใจเย็นก่อนลูกสวัสดีค่ะอารุณีสวัสดีจ้าคนสวยเขาไม่ดีไม่เข้าใจการทำงานผมเธอต้องเลือกคนที่เฮ็ดไลฟ์สไตล์เดียวกันกับเธออยากได้แฟนแบบใดทุกคนอยากมีแฟนไหนเขียนเอาเลยพี่3สิเขียนว่าแฟนของฉันเนี่ยสปอยฉันซัพพอร์ตฉันทุกเรื่องคือแฟนพี่23เนี่ยถ้าคัดใจคือบ่แม่นเด้อต้องตามใจพี่23หมดนะเฮาบอกไปเลยไผอันที่คัดใจเฮามึงต้องตามใจกูเดี๋ยวเขียนไปเดี๋ยวมึงสิหักกูหัวปักหัวปั๊มให้มึงแสดงไปซะก่อนกูจะให้เวลามึง2เดือนหลังจากนั้นมึงจะรักกูหัวปักหัวปั๊มเขียนไปเลยนี่คือคาถาโสดๆต้องการคนที่เข้าใจสร้างไปด้วยกันอายุเท่าไหร่คะโคย่าอยากให้คนติดตาม 1,000 ต้องเฮ็ดจังได๋เขียนเลยค่ะเขียนในกระดาษไปเลยผู้ติดตาม 1,000 คนภายใน3วันภายในค่ำคืนก็ได้แล้ว 1,000 คนน่ะมันละหน่อยแท้โสดๆ19เออ19หาแฟนได้แล้วแต่ว่าเธอเป้าหมายหลักเธอต้องมีงานเฮ็ดซะก่อนเด้อ19ปีเธอเขียนไปเลยว่าเธอต้องการงานหยังมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเธอเขียนไปมื้อยังน้อยๆจังซี่ล่ะนี่สร้างฐานะให้มีความมั่นคงกับฐานะผู้หญิงมันมาเองผู้ชายมันมาเองชื่อจริงพี่ชื่ออะไรเปรมปีค่ะหนูมี77ผู้ติดตามยินดีด้วยค่ะแฟนผมต้องรักที่ตัวผมด้วยไม่ใช่รักแต่ตัวผมคนเดียวผมรักครอบครัวครับพี่23เธอก็เขียนไปเลยว่าแฟนของเธอรักครอบครัวของเธอเป็นผู้หญิงที่มีเมตตาสูงเป็นผู้หญิงธรรมะธรรมโมเธอมักแบบใดเธอเขียนเอาเขียนไปเลยพี่ฝนสวัสดีจ้ะพี่ฝนขอขึ้นมาพี่ฝนเฮ็ดคลิปนั่นน่ะว่าพี่ฝนคลิปที่ว่าคนเหยียดอีสานหนูคักเด้อพี่เขียนออกมาได้พี่ทายทอดออกมาได้เฉียบคมมากเลยเฉียบคมมากพี่หนูชอบใช่เลยค่ะเออเฮ็ดงานจนบ่มีบ้านมีรถกับบ่มีผู้ชายเข้ามา
เลยเธอพึ่งสิบเก่าเธอพึ่งสิบเก่าฮัลโหลเธอต้องเขียนไปในทุกคนเคาะใจให้มันฮอดแน่ว้าวจนข้อแหบข้อแห้งแม่สู่ข้อจ่อให้แน่ชงกาแฟใหม่เวฟกาแฟก่อนเด้อกาแฟบ่ฮอดพี่30บอกว่าพี่30บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เฮาเขียนฉันสิให้พวกเธอเบิ่งเด้อว่าฉันเขียนหยังความลับสวรรค์นี่นี่พุ่นเบิ่งฉันเขียนเอาเดี๋ยวเบิ่งฉันเขียนโหลดเห็นบ่นี่กระดานฉันนี่เห็นบ่ฉันเขียนผู้ติดตาม1ล้านฉันดังฉันเป็นกระแสมากเป็นไดแฟนคลับสายเป1 4K ไลฟ์สดเห็นบ่ฉันมีแม่ยกสายเปเห็นบ่5ล้านเห็นบ่เขียนฉันเปลี่ยนไม้เสร็จใหม่ฉันเศร้าแล้วขายของมันนั่นรวยนี่อันนี้คือคอนเทนต์ที่ฉันสิกินบ่ให้เบิ่งพอความลับ ความลับนะคะทุกคนค่ะคือเวลาเฮาเฮ็ดหยังนี่พี่23บ่ได้เฮ็ดแบบทรงๆเด้พี่23มีเขียนโปรแกรมไว้เรียบร้อยว่าเฮาสิเฮ็ดคอนเทนต์หยังคอนเทนต์หยังเข้าใจบ่ยังมื้อนี้พี่23สิเว้าเรื่องหยังพี่23เขียนมาเฮ็ดมาแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเก่าที่พี่23เอามาไว้ใหม่พี่23เคยพูดเรื่องคอนเทนต์เรื่องการสร้างช่องก่อนหน้านี้พูดละเอียดกว่านี้อีกนะคะแต่รอบนี้บ่ได้เว้าละเอียดขนาดนี้พี่23อายุเท่าไหร่44ค่ะพี่พร้อมทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครเลยบ่เป็นหยังค่ะพร้อมทุกอย่างบ่มีไผก็ดีตัวก็แม่นมี23นี่ดิเอาเงินมาเปย์23นี่มาอย่าไปเดือดร้อนบ่มีผู้บ่าวก็ได้มีสัวข้าวก็ได้ตัวข้ามคืนซะสิไปอ่อนหยัง23คือมีแต่ผู้อยากมาหา23เด้อุ๊ยสูนอนจับมือใสๆโทเขียนเอาเลยเขียนเอาเลยเราสวยเรารวยเฮาสวยซะอย่างทุกคนเฮาสิไปเงิดหยังเบิ่งแน่เบิ่งที่23เนี่ยนี่น่ารักบ่นี่สวยสะพรั่งนี่สวยกระดอนี่เห็นบ่ไผแน่บ่อยากได้ไผแน่บ่มากฉันโอ้ยสูแม่นบ่ล่ะก็ขอลองแต่เห็นแต่นุ่มสดๆแล้วฉันจะบอกให้นะคนที่เข้าหาฉันคืออายุ38 39 40 35ฉันมีผู้บ่าวคนหนึ่ง32จ้ะชาวเม็กซิโกเป็นไดฝรั่งสายฟอเนี่ยเขาบ่ได้สนใจอายุแต่เขาดูที่ mindset ใช่บ่ฉันเป็นคนที่ยิ้มกว้างยิ้มสดใสผู้ชายเขามักเธออย่าไปแบบเศร้าซ้อยวันนี้ก็แบบหุ้ยอย่าไปหาเหตุสูเสียศักดิ์ศรีมันทิ่มไปแล้วเดินหน้าค่ะเอาคนใหม่ค่ะนี่แหละ23จำได้ทุกคนจำได้ตัวพี่ฝนเอาคืองามแท้มื้อนี้ฉันงามสู่มือฉันงามสู่มือเธออยู่มี23สิบอกว่า23เปลี่ยนไม้เสร็จเจ้าของใหม่23นี่อยากจะเป็นแบบพิธีกรนักร้องเพราะว่าอย่างมันรวยเร็วสูรวยเร็วงานจ้างคืนนึง 200,000 นะนักร้องน่ะสูสิมานั่งขายยาสิฟันนี่บ่หลอดละ200บ่โอ้ยยามใดเนาะไม่เอานะจ๊ะไม้เสร็จต้องเปลี่ยนทุกคนโอเคบ่แต่ว่าผู้ใดอยากได้ก็ทักมาก็ขายคือเก่าหั่นล่ะแต่จากนี้เป็นต้นไปฉันจะไปเป็นพิธีกรฉันสิไปเป็นแบบนักให้กำลังใจจังสิฉันสิว่าวต่อหน้าผู้คน 2,000 คนบัตร500บาทหรือบัตร 2,000 บัตร 2,500 จังสิเธอเห็นช่อนบูรณะฮิรันไหมนั่นล่ะแต่ว่าฉันสิบ่ได้เฮ็ดคือเขาดอกรับเงินบริจาคแล้วเอาไปใช้นั่นฉันบ่เฮ็ดจังซั่นอุ๊ยเดี๋ยวฉันไม่พลาดพิงนะขอโทษทุกคนขอโทษขอใจแล้ว239ขอบคุณค่ะ FC จากลาสเวกัสครับอุ๊ยลาสเวกัสก็มาเวลคัมนะคะลาสเวกัสโอเคต่อเลยเด้อทุกคนมาพี่23จะบอกว่าคลิปของเราใน TikTok นี้นะคะทุกคนคลิปใน TikTok นี่มันสิมีอยู่3แบบอันนี้บ่แม่นเด้อนี่อันนี้บ่แม่นอันนี้เป็นคอนเทนต์เก่าโทษลงคลิปเวลาไหนบ้างที่ปัง 6-8 นาฬิกา 11 ถึง บ่ายโมง 16 ถึง 2 ทุ่มนะคะพี่23สิลง16โมงถ้าพี่23ลง16ลง4โมงแรกนี่สิไปลงอีก2ทุ่มถ้าอยากลงนะคะแต่ถ้าบ่อยากลง2ทุ่มก็ลงแค่หาโมงแรกคลิปเดียวจบพอสวัสดีค่ะพี่23สวัสดีค่ะพี่คนดังผมรู้จักขอบคุณครับน้องเดียเจอคลิปพี่ปังมากไม่ไหวขอบคุณค่ะน้องเดียนี่ไงก็ที่สอนไปทั้งหมดอ่ะพวกแกก็ไปทำเข้าใจมั้ยอ่ะมาประเภทของคลิปบัดนี้
อ่ะเดี๋ยวก่อนขั้นตอนในการเล่น TikTok คือ1มีวิดีโอ2ติดแฮชแท็กให้ถึงเวลา3ลงตรงลงเวลาให้มันถูกต้องนะคะ4คือการมีปฏิสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์ทํายังไงมาในไลฟ์สดเคาะหน้าจอรัวๆไปเห็นคลิปมูกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์ถ้าคลิปไหนถูกใจแชร์ออกไปแค่นั้นบ่มีหยังเลยนะคะแล้วการมีปฏิสัมพันธ์แบบของพี่23ก็คือปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกบริเมนครับปฏิสัมพันธ์กับคนข้างในแล้วเด้เห็นบ่พี่23กระโดดข้ามไปแล้วเห็นไหมเราต้องข้ามช็อตเราต้องทำอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำเข้าใจคำนี้บ่เออการที่ทุกคนว่าสวัสดีนะคะติดตามมาติดตามกับมึงบ่ต้องเฮ็ดจังซั่นค่ะมึงออกไปข้างนอกแล้วถามเลยคนคนนั้นเขาอยู่ในหมู่บ้านอะไรเขาต้องไปอ้างคนอีกกี่คนที่เขาในนี่มือนี่กูเขามาได้ช่องน้อง23สูกูได้ออกกล้องเขาพร้อมติดตามมันเด้อสูติดตามมันเนี่ยลูกหลานของเขาจะคนพี่น้องเขาจะคนในครอบครัวเขาต้องโปรโมทให้เฮาอีกจักคนแม่นบ่เพื่อนที่ทำงานเขาอีกกี่คนแล้วเพื่อนในที่ทำงานบอกต่อกันไปอีกกี่คนเห็นบ่ฉันปล่อยของนะมือนี่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยมาในมือเนี่ยขี้แพงนะนี่เขาเรียกว่าขี้แพงจริงถ้าสิว่าขี้แพงนี่คือขี้แพงจริงสิบอกให้เข้าใจหรือยังมาบัดนี้สิบอกคลิปเดี๋ยวหาก่อนคลิปที่เข้าใจแล้ว57ขอบคุณค่ะน้องอ้ําบ่แม่นอันนี้อยู่ไสวะอ่ะโอเคฉันสิบอกให้ฟังบัดนี้3คลิปเพิ่มผู้ติดตามคลิปใน TikTok มันสิมีอยู่3แบบ1ให้ด้านอารมณ์ให้ความรู้สึกให้ด้านอารมณ์ให้ด้านอารมณ์อย่างที่ฉันกำลังเห็นอยู่นี่คือด้านอารมณ์สนุกสนานดราม่าให้กำลังใจยังอีกในด้านความรู้สึกสนุกสนานแอดเวนเจอร์ตื่นเต้นเป็นยังไงตื่นเต้นเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวจอดจะเฝ้าไปนี่คือความตื่นเต้นนี่คือแอดเวนเจอร์กระชากจิตกระชากใจหยุดพี่น้องเห็นบ่มันสิมีอยู่คลิปนึงแม่เลี้ยงเดี่ยวฝากถึงทุกคนนะคะที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือน23ติดหนี้ติดสินบ่มีงานตกงานบ่มีเงินจักบาทมื้อนี้ฟัง23นี่คือเป็นหยังนี่คือกระชากวิญญาณเขาสิหยุดฟังเธอเข้าใจบ่ถ้าเธอสิหยุดเธอต้องหยุดแบบหยุดซะก่อนพี่น้องหยุดมดกระตนกระโตบ่แม่นหยุดบ่มีใครหยุดให้มึงดอกเข้าใจบ่ถ้าสิหยุดหยุดแบบหยุดฟังทุกคนค่ะเนี่ยหยุดฟังทั้งนี้ก่อนพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนเข้าใจบ่เฮาจะต้องมีการที่จะพูดให้คล่องแบบนี้ทำยังไงพี่23บ่ต้องจดออกมันออกมาจากสายเลือดแต่ถ้าทุกคนบอกว่าทำยังไงดีหนูพูดไม่คล่องจดใส่กระดาษว่าไปน้ำลายกูกระเด็นไปได้สูจดใส่กระดาษอีหล่ะคำแพงหีแดงเป่งๆจดแล้วก็เว้าฝึกเว้ามันสิปรับสเต็ปเองแล้วเธอสิเว้าได้แบบฝากถึงทุกคนนะคะวันนี้ที่ตกงานไม่มีเงินไม่มีรายได้อะไรเลยเหมือน23เป็นผู้นึงที่ตกงานมาแล้ว2ปีบ่มีเงินตอนนี้23เริ่มมีรายได้แล้วจาก TikTok เฮ็ดจังได๋มาฟัง23ในไลฟ์สดอย่าไปบอกเขาบอกในไลฟ์สดค่ะขอบคุณค่ะน้องอุ้ยขอบคุณพี่อุ้ยค่ะมาบอกในไลฟ์สดค่ะอย่าไปเฮ็ดคลิปบอกเพราะว่าหยังเพราะว่าตอนนั้นกำลังสอนอยู่แต่ตอนนี้ใครอยากดูก็วิธีการเล่นก็ไปดูในช่อง2ก็ได้นะคะจะพิมพ์ว่านี่แหละ23 TikTok นี่แหละแล้วก็ใส่ S เข้าไปหรือตัวนี้คลิปตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปตรงที่ Index ที่เขียนว่า TikTok ก็เข้าไปดูตรงนั้นแต่มันบ่เข้าใจเมื่อดอกไปดูย้อนหลังในคลิปนี้ได้โอเคไหมจักโมงแล้วนี่11โมง11คอนเทนต์อาหารได้บัดนี้โอ้ยยังบ่ทันเหมือนเวลาติกูเว้ามาแต่โดดยังบ่ทันเหมือนเวลาอยู่บัดนี้11โมงเด้อบัดที่นี่อันนี้คือคลิปที่กระชากจิตกระชากใจแล้วคนจะหยุดฟังเป็นวิธีการโอเคบ่แต่มันก็แล้วแต่ฟีลลิ่งเฮาอย่าไปแบบหยุดทุกคลิปมันก็มันดูไม่มีอะไรแต่ว่าอยากเฮ็ดทุกคลิปก็ได้บ่ได้เดือดร้อนแต่เธอต้องเห็นบ่นี่เสียงแหบเลยมันเหมือนพลังมันใส่พลังให้สู เอากาแฟลองคอโอเคครับเอออย่างน้องเชนถ้าทำคลิปอาหารพี่แนะนำว่าน้องเชนเวลาทำอ่ะให้เร็วที่สุดให้ได้สัก10วิหรือ20วิแล้วเขียนเป็นสูตรเอาเสร็จแล้วมากินให้เขาดูดีกว่า TikTok พากินวันนี้นะครับแล้วก็ปรุงให้เขาดูน้องเชนต้องไปดูช่องของอีสานพาสวกไปเฮาเวลาเฮาเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับหยังเฮาต้องไปเบิ่งคนที่เขาเฮ็ดสําเร็จมาแล้วว่าเขาเฮ็ดแบบใดเข้าใจบ่คืออย่างพี่23
พี่23เคยเบิ่งรายการการกินรายการกินก็คือของพี่อีทแหลกพี่อีทอีทแหลกแล้วก็เป็นของชาวต่างประเทศหลายๆคนที่เขาแบบเป็นนักกินน่ะเขาจะโชว์เรื่องอะไรรู้ไหมนักกินเขาจะโชว์เรื่องเสียงเสียงที่เขาหยำอาหารน่ะและก็สีหน้าสีตาความอร่อยแต่พี่23เนี่ยจะแอพพลายมาเป็นเอฟเฟคจากการกินสังเกตบ่เดี๋ยวมื้อนี้สิไปกินหยังให้เบิ่งหูบ่เดี๋ยวถามเบิ่งเด้อพี่23เขียนไว้แล้วนะคะว่าพี่23สิไปกินหยังนะคะแล้วเอฟเฟคจากกินอันนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่มันสิมีตอนนี้พี่23สิเฮ็ดเกี่ยวกับเอฟเฟคเดี๋ยวนี้เอฟเฟคจากการกินตัวนี้สิบ่ได้แม่นคอนเทนต์แบบกินธรรมดาแล้วเห็นไหมมันต้องปีนสเต็ปไปเรื่อยๆสูแล้วมันจะสนุกมันสิสนุกเข้าใจบ่อันนี้คือคลิปที่ให้เกี่ยวกับอารมณ์นะคะอารมณ์สนุกสนานอารมณ์เศร้าอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์ให้กำลังใจนะคะนี่คือ1ด้านนะด้านที่2คลิปของเราเนี่ยเราจะให้มันออกมาแบบไหนให้ออกมาเป็นความบันเทิงบ่ให้ออกมาในเรื่องการให้กำลังใจบ่หรืออีหยัง2ด้านความรู้ How to TikTok ยูนิคแฮชแท็กใส่ไปบ้านนี้ความรู้แบบไรบ้านนี้น้องแซมสวัสดีครับพี่น่ารักมากขอบคุณค่ะเกี่ยวก้อยครับคลิปความเกี่ยวกับความรู้เองนะบ้านนี้ยกตัวอย่างเช่นพี่3ได้ล้านวิววันนี้จะมาบอก1ล้านวิวทำยังไงภายในค่ำคืนนี่คือความรู้แม่นบ่แต่บ่ต้องว่าวันนี้วิธีเธอบอกไปเลยวิธี1ล้านวิวค่ำคืนวิธีได้1ล้านวิววิธีทำ1ล้านวิวในข้ามคืนทุกคนแค่ทำคอนเทนต์ที่แตกต่างคอนเทนต์มีอะไรบ้างไปดูในไลฟ์สดนะจ๊ะเป็นไงดึงคนมาเรียบร้อยเขาใส่บอกใครอยากได้คอนเทนต์1ล้านวิวป่ะนี่23เคยไปถามแจ็คเปโปรไม่รู้แล้ววันนี้23ทำได้แล้วล้านวิวเป็นยังไงฉันสามารถบอกทุกคนได้แล้วว่า1ล้านวิวทำยังไงก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละมาสู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะถามไปทั่วเนาะยายพี่รู้จักหนูไหมองค์หญิง23ใช่อันนั้นคือคอนเทนต์นะคะทุกคนโอเคป่ะต่อไปนะคะคลิปที่3ที่จะมีคนดูหรือมียอดกดติดตามก็คือยอดงานรีวิวนั่นเองรีวิวอย่างรีวิวหนังสือทุกคนครับ23ซื้อหนังสือเล่มนี้มา Big Thinking นะคะ Thinking The Magic of Thinking Big นะคะคือเรื่องอัศจรรย์ที่แบบความคิดใหญ่เนี่ยทำยังไงนะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยสารบัญนะคะก็จะมีถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้ If you think you can นะคะ If you think you can do เข้าใจปะใครเคยฟังอาจารย์กฤษณะกิตตมโนรสบ้างอาจารย์กฤษณะกิตตมโนรสยุค90เนาะตอนนั้นพี่เพิ่งอายุ25เองไปฟังอาจารย์เพราะว่าพี่ขายประกันโอเคไหมแล้วก็ทุกคนคะอะไรเงี้ยก็รีวิวหนังสือหรือบางคนรีวิวของกินวันนี้นะทุกคนเราไปเซเว่นมาแล้วเราซื้ออันนี้มาอร่อยมากเลยอะเธอเห็นไหมโซจูนะต้องเป็นรสพีซเท่านั้นนะทุกคนรสพีซคือเลิศแล้วก็กระดกกินอะไรเงี้ยอย่างที่พี่23ทำวันนั้นเป็นรสรวงข้าวไม่ได้เรื่องนะคะทุกคนแหวะมากเนี้ยคนก็จะกดติดตามเราก็จะมีกลุ่มคนที่1ดูงานรีวิวเรากลุ่มคนที่มาดูงาน TikTok How to TikTok กลุ่มคนที่มาดูความหน้าหมั่นไส้ของเรารู้จัก23มั้ยใช่มั้ยกลุ่มคนที่มาดู23พากินสุดท้ายแล้วกลุ่มคนทั้งหมดนี้จะสปอนสเปกันแล้วจะดูเราแล้วจะเป็นเราแล้วเขาจะชอบเราเข้าใจคำนี้ปะสายเข้าค่ะจ้าน้องอ้ําสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะพี่เล็กเข้าใจปะอ่ะแคปเอาโอเคนะเท่านี้แหละทำล้านวิวก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกแต่ mindset สำคัญที่สุดการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะน้องๆทุกคนที่รักทั้งหลาย mindset สำคัญที่สุดเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้เราต้องเชื่อก่อนว่าเราดังเราต้องเชื่อก่อนว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นเข้าใจคำนี้ป่ะเราต้องเชื่อก่อนกดใจแล้ว644ขอบคุณค่ะเราต้องเชื่อว่าเราแบบทำได้นะคะแล้วเราจะทำได้เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยคือถ้าเราไปซื้อตั๋ว
ไปเชียงใหม่แล้วเราไม่เชื่อว่ารถคันนั้นจะพาไปถึงเชียงใหม่มันจะถึงไหมสุดท้ายเราจะไม่ไปเข้าใจคำนี้ปะอ่ะใครยังไม่เข้าใจเรื่องกฎชุมชนแคปไปนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แคปกฎชุมชนไปด้วยเดี๋ยวพี่23จะพูดถึงเรื่องกฎของชุมชน TikTok 1 2 3 4 5โอเคกฎของ TikTok กฎชุมชน1แบรนด์สัญลักษณ์ป้ายสถานที่ราชการชุดราชการด้วยอย่าไปถ่ายลงคลิปอย่าไลฟ์สดอย่าใส่ชุดราชการลงคลิปอย่าใส่ชุดครูมีอะไรต่างๆใดๆเห็นหลายคนแล้วนะใส่ชุดครูด้วยนะคะถ้าใครใส่อยู่แนะนำให้ลบก่อนนะคะดาวน์โหลดแล้วไปลงในช่องอื่นนะคะโดนแน่นอนถ้าไม่โดนอาจจะเป็นเพราะว่าไม่โดนไม่ได้เป็นกระแสนะคะแต่ถ้าเป็นกระแสโดนแน่นอนนะจ๊ะช่องไหนที่มีผู้ติดตามเยอะๆมียอดวิวสูงๆคุณจะโดนบ่อยมากพี่23นี่โดนบ่อยมากช่องไม่รู้จะปิวเมื่อไหร่นะคะโอเคไหมป้ายสถานที่ราชการด้วยอย่าให้เจออย่าให้เห็นอย่าให้อยู่ในฉากเด็ดขาดสองขณะขับขี่ยานพาหนะอย่างพี่23นี่ก็โดนคือขณะขับขี่ยานพาหนะก็คือดูเหมือนไม่ปลอดภัยคือแบบบอกให้แท็กซี่จอดอะไรเงี้ยคือจริงๆทำได้แต่เราจะต้องเขียนไว้ข้างล่างว่า เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบในขณะถ่ายทำเรามีการระมัดระวังและมีผู้ดูแลความปลอดภัยให้แล้วอะไรแบบนี้จะต้องมีจะต้องเขียนไว้นะไม่งั้นคลิปจะโดนปิดกั้นแล้วคลิปอื่นๆก็จะโดนปิดกั้นไปด้วยดังนะคะ วิธีแก้ถ้าโดนไปเรียบร้อยวิธีแก้คือลบทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายลบทิ้งแล้วก็ลงคลิปรัวๆนะคะมันก็จะดันได้ต่อมาสารเสพติดเหล้าบุหรี่การพนันสิ่งผิดกฎหมายอย่าอยู่ในช่องเด็ดขาดเห็นหลายคนเลยที่แบบแต่พี่ก็มีนะแต่อันนั้นเป็นงานแต่เป็นงานของ TikTok ก็เลยไม่เป็นไรคิดถึงทองหล่อแฮชแท็กคิดถึงทองหล่อนะคะก็ไม่เป็นไรนะโซจูกับอะไรนะโซจูเนาะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่แนะนำว่าอย่าทำ ถ้าทำก็ได้แต่อย่าให้เห็นโลโก้ให้เห็นแบบอย่าให้เห็นต่อมาบางคนเขย่าไฮโลไม่ได้นะทุกคนนี่คือสิ่งผิดกฎหมายบางคนเล่นไพ่อยู่เนี่ยไม่ได้นะ การบูลลี่แสดงถึงความเกลียดชังสุดโต่งทารุณอันนี้ก็ไม่ได้จะมาพูดเล่นก็ไม่ได้ถ้าพูดเล่นเนี่ยเราจะต้องมีแฮชแท็กเราจะต้องมีเขียนไว้กำกับไว้ว่านี่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะคะห้ามลอกเลียนแบบเข้าใจไหมห้ามลอกเลียนแบบอะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีอย่าลงดีกว่าเสี่ยงที่เขาจะไม่ดันคลิปให้เสี่ยงที่จะผิดกฎชุมชนและเราก็จะโดนแบบ1ห้ามลงคลิปถ้าผิดบ่อยๆ7คลิปใน90วันโดนลบ7คลิปใน90วันมึงโดนแน่ทุกคนช่องปิวแน่นอนนะคะใครที่กลัวแบบนี้พยายามถ้ามีแบบข้อความจาก TikTok Creator ให้สมัครเข้าไปอยู่ในเขาไปอยู่สังกัด Live Creator อย่างพี่23อยู่ใน Live Creator เราก็จะมีแบ็คนิดนึงเวลาเรามีอะไรปัญหาอะไรที่แบบเอ้ยไม่ได้ตั้งใจเว้ยเฮ้ยอะไรหรืออะไรใดๆแอดมินเขาก็จะสามารถช่วยเราได้แต่ถ้าผิดกฎแบบตรงๆผิดแบบตั้งใจผิดแบบนี้ไม่ได้ช่วยไม่ได้นะคะแต่ถ้าผิดแบบอุ๊ยพี่23แบบไม่ได้ตั้งใจโอเคก็ดูแล้วว่าพี่เขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆเผลอเลยลืมไปได้แบบนี้ช่วยได้ทำไมถึงชอบถามคนว่ารู้จักเป็นคอนเทนต์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอดดี้สวัสดีจ้ะทำไมถึงชื่อ23เป็นเลขมงคลค่ะต่อมาการบูลลี่แสดงออกการเมืองก็เหมือนกันการเมืองพูดได้แต่อย่าบูลลี่อย่าบูลลี่คือยังไงเช่นมันโง่มันอะไรแบบนี้ห้ามพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นการบูลลี่แต่ถ้าพูดในยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากพูดก็คือดิฉันคิดว่านะคะในมุมมองของดิฉันในความคิดของดิฉันแล้วในความเห็นของดิฉันโดยส่วนตัวดิฉันคิดว่าการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ห่วยค่ะไม่ได้เรื่องเลยค่ะผิดพลาดอย่างแรงคุณควรที่จะเอาเงินรอบแรกที่จะมาแจกเอาไปซื้อวัคซีนมาฉีดให้ครบประเทศค่ะไม่ใช่รอให้ใครบางคนไปซื้อหุ้นแล้วค่อยไปซื้อยี่ห้อนั้นมาซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยตรงนี้มากๆค่ะพูดแบบนี้ได้นะคะโอเคข้อ5โป๊เปื่อยพฤติกรรมแสดงออกทางเพศของผู้ใหญ่เช่นจูบกันนู่นนี่นั่นหอมแก้มหน้าต่อหน้าหรือแบบทำออกคลิป23ไม่เห็นด้วย
23ไม่เห็นด้วยนะเพราะลูก23ยังเด็กอยู่นะคะพี่23เดี๋ยวผมทำงานก่อนได้ค่ะน้องเชนขอให้ปังๆรวยๆน้องสมัครไลฟ์ครีเอเตอร์ยังไงคะพี่23เหมือนเคยมีข้อความส่งมาใช่หนูไปรื้อดูข้อความเก่าๆแล้วก็แท็กเข้าไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบหนูเองแล้วเขาก็จะรับหนูเข้านะคะแม่มีลูกผู้หญิงไม่มีค่ะมีแต่ลูกผู้ชายก่อนเข้าไปในครีเอเตอร์แล้วก็อ่านโน้ตสักนิดนึงคือแอดมินเนี่ยเขาก็ทำงานหนักมากเห็นน้องๆที่เข้าไปใหม่หลายคนเนี่ยก็จะชอบพูดว่าหลายอย่างเลยพี่เขาก็จะบอกว่าอ่านโน้ตก่อนนะครับเขาจะบอกอยู่แล้วก็เข้าไปถึงอันดับแรกให้อ่านโน้ตก่อนมารยาทในการอยู่ในไลน์กลุ่มนะคะทุกคนคืออ่านโน้ตให้เรียบร้อยแล้วกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มทำงานไม่ต้องสวัสดีวันจันทร์นะคะไม่ต้องสวัสดีวันจันทร์มีปัญหาค่อยแท็กไปแล้วก็อย่างนั้นเลยนะคะโอเคไหมชอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลว่าไงจ๊ะน้องแพนเธอเพิ่งมาเหรอแพนฉันโสดอีกแล้วนะแพนนะแต่ฉันโสดในนะที่นี้คือฉันรักทุกคนแล้วตอนนี้ฉันมีแฟนเยอะขึ้นฉันมีคนมารุมรักมากขึ้นฉันจะไม่สามารถรักคนเดียวได้สวยสวยสวยวนไปสวยวนไปนี่ใช่พี่องค์หญิง23ไหมใช่จ้ะเออนะจ๊ะวันนี้ปล่อยของแพนวันนี้ปล่อยของใครที่อยากมีล้านวิวก็ทำแบบพี่23บอกนี่แหละพฤติกรรมปูเปื่อยห้ามมีนะจ๊ะก่อนลงคลิปเช็คสักนิดนึงว่าคลิปเราผิดกฎไหมพี่23ก็ผิดบ่อยค่ะไม่เป็นไรมันชนักข้างหลังเนี่ยแผลข้างหลังเนี่ยมันเวอะหวะไปหมดละไม่เป็นไรนะคะมันคือแผลของนักลบไม่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารได้หรือเปล่าไม่ได้สักวันขอร้องนะทุกคนอะไรเล็กอ่ะต่อมาข้อ6นะคะการฆ่าตัวตายการทำร้ายตัวเองก็ไม่ได้นะจ๊ะเออข้อ7เด็กต่ำกว่า13ปีต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเวลาไลฟ์สดหรือทำคลิปหรืออะไรก็ตามให้รู้สึกว่ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยช่องจะได้ไม่ปิวแต่ถ้ามีตัวเองอยู่โดดๆไม่ได้ช่องปิวแน่นอนทำไมถึงไม่ติดตามเด็กอายุ10ต่ำกว่า13เพราะมันเป็นเหตุแบบนี้นี่เองนะคะทุกคนคะอ่ะต่อมาข้อ8ข้อสุดท้ายหรือเปล่าอ่ะความปลอดภัยของแพลตฟอร์มคงไม่มีใครแฮกนะคงไม่มีใครแฮกแพลตฟอร์มเขานะเออแค่นั้นเลยทุกคนจบน้องน้ำช่างแต่งหน้าสวัสดีจ้ะ23สอน TikTok เหรอจบไปแล้วค่ะใช่เมื่อคืนไม่ได้รับโทษทีนะน้องน้ำนะเพราะว่าหมวกติดพันอยู่กำลังติดพันอยู่สวัสดีครับน้องสมอสวัสดีครับน้องรอนสวัสดีค่ะคืออย่างนี้พี่23ไม่ค่อยได้รับ PK เพราะว่าอะไรป่ะคือเวลารับแล้วบางทีอ่ะเราไม่รู้จะคุยอะไรมีอยู่ครั้งนึงรับพี่คนนึงขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วแบบคนในช่องก็แบบเอ้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเออมันไม่มันก็งงๆคือพี่23เนี่ยเป็นนักพูดเป็นคนชอบพูดดังนั้นคนที่จะดูเอ็ดหรือคนที่จะPK เนี่ยก็จะเลือกในโซนที่แบบขี้โม้เหมือนกันอย่างน้องน้ําเนี่ยน้องก็จะเป็นช่างแต่งหน้าใช่มั้ยน้องก็จะทําเกี่ยวกับแต่งหน้าแต่ก็เดี๋ยวมีวันไหนนัดกันได้นะมาแต่งหน้าสอนแต่งหน้าได้นะไม่เป็นไรค่ะอยากให้พี่23ขึ้นช่องให้ค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวขึ้นให้สวัสดีค่ะน้อง23สวัสดีแม่หมีคิดฮอดเหมือนกันน้องแพนนี่เดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ให้ฟังเดี๋ยวร้องเพลงนี้ให้ฟังหนาหนาวปีนี้เธอบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดไผอากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตายเอื้อยเจ้าสายฟอเลยจ้ะแม่นจ้ะเอื้อยน่ะสายทั่วโลกอีหล่าเอื้อยสายทั่วโลกเอื้อยมากทุกคนแฟนคลับคือ23เป็นคนที่มีแฟนเยอะมากแฟนคลับก็เป็นแสนแล้วนะเข้าใจบ่ทุกคนคนอย่างเราเนี่ยเฮาคนสวยเด้ทุกคนเฮาสิไปเป็นแฟนผู้ใดผู้หนึ่งมันบ่ได้ดอกเราต้องเป็นแฟนของทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกฎชพรเธอเปลี่ยนโปรไฟล์อีกแล้วกฎชพรเธอเปลี่ยนโปรไฟล์ฉันบอกเสียงดังขอโทษข้างบ้านคือบุคลากรทางแพทย์ได้สูงตบมือสิคะรออะไรแพนข้อหน้าจอให้แนสูไปชมนาคาไม่ได้ดู23ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แม่หมีไม่เป็นไรเลยหนูก็เพิ่งไปมามันดีมากแม่เมื่อวานเพิ่งนึกจะเล่าให้ฟังนะคลิปล่าสุดอะคลิปที่เป็น 500,000 แค่23นึกถึงปู่อือลือแค่23นึกแบบนึกแค่แบบทำไมคลิปไม่ปังอะแค่คิดแค่เนี้ยคลิปไม่มาเลยแบบพึดมาเลยเรื่องของเรื่องไม่ใช่หรอก23ไปทำคลิปแล้วมันมีคลิปนึงที่มันผิดกฎ23ไปลบคลิปนั้นออกแล้วมันก็เลยดันแค่นั้นเองไม่มีอะไรทุกคน
องค์ชายสี่มาจับองค์ชายสี่เบาๆหน่อยครับอย่าเสียงดังเออเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวโดนดุทุกคนแฮปปี้กูดเดย์จ้าเขาเรียกว่าแฮปอะกูดเดย์นะถ้าจะแบบอวยพรอ่ะเขาจะเรียกว่าแฮปอะกูดเดย์ที่เป็นภาษาที่เขาใช้กันแฮปอะกูดเดย์แฮปอะไนซ์เดย์ลักษณะนี้ enjoy your lifeคำที่เขาอวยพรกันตอนเช้านะแมนจ้าเฮาคนสวยสิเป็นแฟนไผคนไม่ได้ใช่พี่สามไม่สามารถเป็นแฟนใครคนใดคนหนึ่งได้นอกจากคนคนนั้นจะคนคนนั้นสิเที่ยวไรเที่ยวคือต้องสู่ต้องส้นอีหลีด้วยจังสิได้สันไปสวยแมนค่ะสวยวนไปค่ะทุกคนสวัสดีครับองค์หญิง23สวัสดีครับพี่เห็นคลิปแล้ววิวดีมากใช่แม่ดัดแปลงค่ะอ๋อดัดแปลงจ้าคลิปแอนไม่ปังเลยซุปตาอรัญญาคลิปยังจังว่าบ่ปังคิดอะไรอยู่พี่เอสวยมากค่ะเออพี่มีงอกด้วยอ่ะมีคนหนึ่งชอบทักแม่แบบนี้ตอนนี้มันตายแล้วรอเล่นไอ้เนมไอ้เนมมันชอบทักว่างอกพี่ชื่ออะไรชื่อ23ค่ะขอบคุณค่ะยานุชยาดานุชขอบคุณค่ะข้อจอให้เจ้าของกวนซูเดี๋ยวถามเบิงเดอร์มาดิคอนเทนต์กินไผอยากได้วิวผู้ใดอยากสร้างช่องอยากให้ช่องโตไวมีคอนเทนต์กินด้วยก็ได้มีคอนเทนต์กินเขาลังดันคลิปอยู่ตอนนี้นะวิธีการทำคอนเทนต์กินพี่บอกไปแล้วนะคะพูดให้น้อยกินให้เยอะแล้วก็โชว์เสียงเคี้ยวโชว์เสียงที่เคี้ยวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องฟาร์มน้องเกรซโชว์เสียงที่เราเคี้ยวอย่างพี่23ก็โชว์เสียงที่เราเคี้ยวแล้วก็โชว์เอฟเฟคจากการกินอาหารนั้นๆเช่นกินมักพริกเผ็ดบ่เผ็ดแต่เวลาเฮากินมักพริกเนี่ยเธอเขียนไปซะหน่อยเด้อว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบเธอเขียนไว้เลยที่เธอกินอียังแพงๆอ่ะเธอต้องเขียนไว้เลยว่าเดี๋ยว TikTok เขาจะขึ้นแบบนั้นมาแล้วคลิปเธอจะไม่ถูกนำส่งมันเป็นในสารละ TikTok อ่ะจบจบครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังข้อหน้าจอให้แน่ให้มันได้ 40,000 อ่ะผู้ใดมีคำถามบ้างนี่ที่พี่23พูดมาทั้งหมดมีคำถามอะไรไหมถามมาเลยจ้ะข้อแล้ว192ขอบคุณค่ะเตรียมตัวไปถ้ำนาคายังไงคะหนูก็ไปที่แอปพลิเคชัน Q EQE นะเดี๋ยวเบิ่งก่อนมันเขียนไว้นะ Q Q U E Q นี่ตัวนี้ไปเสร็จแล้วหนูก็เลือกภูลังกาไปจองคู่มือจองทุกเวลาเข้าจนกว่าสิได้อธิษฐานจิตถึงปู่ว่าปู่หนูอยากไปขอให้หนูจองคิวได้แล้วเธอจะได้ไปเคียบอ่ะทำเสียงอย่างไรต้องคืออีหยังเอ่ยเข้าใจเออผู้ใดไปทำหน้าค่ากับปังสู้คนน่ะล่ะสู้ไปโลดพี่23กับปังย่อนทำหน้าค่าปังย่อนไหวพญานาคสิบอกให้พี่23นี่บูซาปู่ศรีสัตนคราชแล้วก็บูซาปู่อือลือสิให้เบิ่งนาหนาวปีนี้เธอบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดไผเอามุงลวดมุงลวดขึ้นลนลูกเข้าไปในเฮือนก่อนฮ้อนเดี๋ยวสิให้เบิ่งเดี๋ยวสิเบิ่งอันนึงอ่ะน้อง23สิบอกว่าโอ้ยปิดประตูก่อนพุ่นค่ะเอามืดป่ะนี่ทุกคนทั้งมืดแม้ข้อหน้าจอยเนี่ยเส้นใหญ่ผัดกะเพราอยู่ในหม้อนะแล้วแม่โจ๊กก็กินให้หมดหน่อยโจ๊กน้องกินเหลือมาทุกคนเสียเบิ่งอันนี้ยี่สามวายพระทำวัดเช้าเย็นเสร็จทำวัดเช้าเย็นแล้วยี่สามกับสี่บูซาอันนี้สิมีพระพิคเนตพระแม่กวนอิมแล้วก็มีพระสังกระจาย
พระสังฆกระจายในสวดเพื่อที่จะให้มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารพระแม่กวนอิมก็คือความเมตตาและกับองค์พ่อพระพิฆเนศก็คือความสำเร็จนะทุกคนเลี้ยวกับอูอือลือความมีสื่อเสียงความดังความรวยแล้วกับปู่พญาศรีสัตนคราชคือความสวยงามความล้นลาแล้วก็23กับสิสวดบูชาพระราหูพร้อม23นี้ไม่มีพระราหูพร้อมนะคะทุกคน23ก็ต้องสวดพระราหูเข้าใจบ่นั่นล่ะตามนั้นแล้วการที่เฮาสิขอพรยังสำเร็จได้นี่เฮาจะต้องศีลหาครบเด้ทุกคนศีล5ต้องครบถ้าศีลหาบ่ครบเฮ็ดหยังก็บ่ได้บ่ลุกปู่สาธุค่ะจ้าสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ทั้งท่านเลยพี่น้องมันเป็นแนวสั้นนะคะทุกคนค่ะที่นี่เห็นบ่ได้ภาพพักหน้าจอเห็นบ่มีทั้งสองเครื่องเลยคือใส่ภาพพักหน้าจอนี่คือสิได้ระลึกว่าปู่ซอยเด้อปู่ซอยลูกเด้อปู่ซอยลูกเด้อเข้าใจบ่คือ23อยากมีงานจ้างอยากมีอยากได้งานพิธีกรมากกว่างานที่เป็นงานจ้างเยอะๆได้ปลดหนี้ปลดสินได้ภายในปีนี้แบบนี้ขอปู่ว่าขอให้ปลดหนี้ปลดสินเด้อปู่เด้อภายในปีนี้เด้อแบบนี้วันดีจ้ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอให้มีคนนี่ลังไหลมามีความเมตตามีคนลังไหลมานิยมชมชอบ23ให้การสนับสนุนให้ความเอื้อเฟื้อ23เด้อจังซี่ทุกคนอธิษฐานได้หมดแต่เฮาต้องอยู่ในศีลหาครบถ้วนสมบูรณ์สวดมนต์ให้เป็นประจำสวดมนต์เช้าเย็นขอโทษนะครับแต่งตัวสวยมากแกล้งนะแกล้งนะนะแต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะน้าหงอกเพราะว่า23คิดว่า23บูซ่าปูพญาศรีสัตนคราชนี่แหละและก็ปูอือลือคือคนที่เป็นลูกหลานพญานาคนี่จะมีความสวยงามมีความโดดเด่นอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลแต่23เสื่ออยู่แล้วเพราะว่าถ้าฉันสิบอกให้เดี๋ยวฉันสิให้ขึ้นอันนี้ให้เด้อเบิ่งศีล5สวดมนต์แม่นค่ะอันนี้คือพระธาตุตอนที่ยกช่อฟ้าที่พระธาตุเชิงชุมแล้วเพิ่นก็มีบวงสรวงมีงานตอนกลางคืนเป็นงั้นน่ะแม้งั้นกฐินน่ะแม้เธอเขาเรียกว่าเขาสิห้องไว้จังไงเห็นบ่นี่คือพระธาตุจริงๆแล้วสีน้ำเงินนี่คือเพิ่นเสด็จเพิ่มคือเป็นแก้วคือเป็นแก้วพญานาคแก้วพญานาคคราชเสด็จมาเองวึบมาเองอันนี้น้องเขาว่าไปดูใน YouTube พี่23ได้นะคะพี่23ลงไว้แล้วที่สัมภาษณ์น้องคนนั้นเราสัมภาษณ์กันในวัดในวาบ่มีไปกาดตัวหรอกสุคนตายไปเป็นเปรตบาปเฝ้าวัดถักไผ่เว้าขี้ตัวปากทองหูเข็มสวยงามแม่นศีล5สวดมนต์ภาวนาและอธิษฐานขอพรปังๆสำเร็จทุกประการสาธุนะ23ขอบคุณค่ะแม่มีใครอ่ะไม่รู้จักอะล่ะอันนี้ข้อแห่งกินคิงมาค่ะทุกคนแล้วก็ ข้อหน้าจอให้นะทุกคน80คนเนี่ยเจี๊ยบสวัสดีจ้า FC ครับสวัสดีครับที่นี่มือนั่นน่ะพระธาตุเสด็จเองน่ะหลายเม็ดเท่าที่23เห็นก็3เม็ดเพิ่นสิเสด็จมารอบๆเพิ่นบ่ได้ลงเพิ่นบ่ได้ลงไปในทางในแต่เพิ่นลงรอบๆถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเองได้แสดงว่าพระพุทธศาสนาที่เพิ่นเขียนไว้ในพระไตรปิฎกที่เพิ่นสอนไว้ทั้งหมดพระพุทธพระขันธ์ทั้ง 84,000 พระขันธ์อันนั้นคือเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องดังนั้นจงเกรงกลัวต่อบาปมีหิริโอตปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปองค์หญิง23คือใครสวัสดีครับนางงอกเพราะว่าอย่างบ่ตายไปคำว่านรกก็คงจะมีจริงบ่ดังนั้นเฮาแคบ่เฮ็ดถึกสิมีพระอาจารย์ท่านนึง
ยี่สิบสามบอกให้ฟังตลอดเลยไปเบิ่งในรายการจอใจเด้อสินห้ารายการจอใจพี่มาเสียมสิขึ้นเลยพระอาจารย์ท่านนั่นน่ะที่แรกเพิ่นก็เป็นฆราวาสมันเหมือนเวลาไปนี่41นาฬิกาแล้ว11นาฬิกา23สิขอตัวเด้อทุกคน23ไปเฮ็ดคอนเทนต์อาหารต่อนะคะเดี๋ยวตอนแรกมาพอกันใหม่ตอน18นาฬิกานะคะมีหยังมาเมาม้อยกันเนาะผู้ใดอยากเฮ็ดคอนเทนต์อาหารเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เฮามาเว้ากันตอนแรกละกันโอเคบ่เรื่องพระธาตุเสด็จเรื่องพระพุทธศาสนาเดี๋ยวตอนแรกเฮาจะมาเว้าสู่กันฟังน้องผู้จัดเจ้าของช่องค่ะขอใจแล้วเล่าว่าผู้ใดอยากมียอดวิวอยากสร้างช่องคอนเทนต์อาหารเป็นที่น่าสนใจหนึ่งง่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันง่ายสำหรับ23ง่าย425ขอบคุณค่ะนักงอกสวัสดีค่ะลุงงอกนักงอกก็พอลุงงอกแต่เวลามีใครเรียกป้า23นี่ก็ตลกดีเหมือนกันนะแม่ทำอาหารจ้ะแม่ต้องกินด้วยรายการอาหารนี่แม่อยู่มันมีคนเบิ่งอยู่มันจะเป็นแฮชแท็กนักชิมอาหารแฮชแท็กนักชิมอาหารเราต้องกินไงมันไม่ใช่แฮชแท็ก TikTok อยู่นี้ TikTok นักชิมอาหาร TikTok พากิน3อันนี้นะใส่ไปได้เลยแล้วก็แฮชแท็ก TikTok ด้วยแล้วเวลากินน่ะโชว์เสียงที่เราเคี้ยวเหมือน23เนี่ยเห็นไหมเคี้ยวขิงให้ดูเนี่ยแต่ขิงเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะได้วิวไหมแต่ที่เขียนไว้ได้แน่ๆที่เขียนไว้หน้ากระดานเนี่ย23เวลาทำอะไรไม่ใช่ทำเล่นๆนะทุกคนการที่ได้มาล้านวิวไม่ใช่เล่นๆนะ23มีการเขียนมีการวางแผนในการทำมีการรีเสิร์ชคืออะไรเวลาคนเขาจะทำวิทยานิพนธ์หรือปริญญาเอกเนี่ยเขาจะต้องรีเสิร์ชคือการดูคนนี้ตอบยังไงเราจะเขียนไว้เลยว่าเราไปถามคนเนี่ยเราจะถามคำถามไหนไม่ใช่อยู่ๆพี่23จะถามได้เลยนะพี่23ต้องคิดก่อนว่าพี่23จะถามแบบไหนคลิปแรกเนี่ยมันอยู่ในร้านไอศกรีมอันนั้นคือลองทำต้องขอบคุณได้ไอเดียได้เขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก1แจ็คแป๊บโพ2กล้องห้วยไร่นะคะคอนเทนต์แบบคอนเทนต์ที่ออกมาแต่ก็คือไปดูแนวทางที่เขาทำนะคะบางคนถามว่ามาในทรงซ้อเลย23ไม่รู้จักทรงซ้อด้วยดังนั้น23ต้องให้เครดิตพี่ก้องห้วยไร่กับแจ็คแป๊บโพเพราะ23ไปดูเขามาจริงๆจะดูได้เลยว่า23ดูเอ็ดแจ็คแป๊บโพกับก้องห้วยไร่บ่อยมากนะคะแต่ไม่มีเจ๊ไม่มีใครนะทรงซ้ออะไรนั้นเพราะ23ไม่ได้รู้จักเขานะคะเวลา23ทำอะไร23ให้เครดิตอยู่แล้วนะคะ23ทำใคร23ให้เครดิตแน่นอนแล้วก็มาถามน้องเกดว่าน้องเกดลงคลิปวันน้องเกดก็บอกหนูก็ลงไลฟ์สไตล์แต่วันละคลิปแต่ตอนนั้นพี่23ก็ลองทำวันละคลิปเหมือนกันก็ปังอยู่แต่มันไม่ปังมาก23เพราะว่าพี่23เนี่ยมีหลายคอนเทนต์ทั้งคอนเทนต์กินพี่23จะลงแค่คอนเทนต์เดียวไม่ได้ไงพี่23มีทั้งคอนเทนต์กินคอนเทนต์สอนคอนเทนต์ TikTok อย่างเงี้ยถูกมั้ยเรามีหลายคอนเทนต์แล้วมีงานรีวิวด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำงานรีวิวเราต้องเล่น TikTok ให้ดังก่อนแล้วเราค่อยต่อด้วยงานตัวนี้มันก็จะดึงกันไปใครที่จะทำงานรีวิวพี่23บอกแนะนำนิดนึงลงคลิปให้ปังก่อน1คลิปเสร็จแล้วก็ลงคลิปต่อมาเข้าใจไหมคะหรือลงก่อนก็ได้แล้วลงคลิปอีกคลิปนึงต่อไปเลย1ชั่วโมงชั่วโมงถัดมาลงไปเลยให้มันดันนะคะอย่างพี่23ก็รู้แล้วว่าคลิปที่จะดันคลิปคนอื่นได้ทำยังไงก็คือคลิปคอนเทนต์ที่กำลังทำอยู่คือคอนเทนต์ที่สัมภาษณ์สดนะคะสวัสดีค่ะพี่นกแก้วขอบคุณที่ติดตามนะคะแสดงว่า23ต้องมีไอดอลมีค่ะไอดอลของหนูคือก้องห้วยไร่กับแจ็คแป๊บโพคือเอาจริงๆไม่ใช่ไอดอลขนาดนั้นแต่เราดูวิธีการทำงานเราดูวิธีการทำงานของเขาแจ็คแป๊บโพทำยังไงแจ็คแป๊บโพมีผู้ติดตาม 4-5-6 ล้านคนแล้วตอนเนี้ยแล้วก็มียอดวิวคือมากกว่าคนติดตามอ่ะนึกออกปะแสดงว่าคนติดตามเขาน่ะดูทุกคนคือเขามีผู้ติดตาม6ล้านเวลาเขาลงคลิปแล้วมีคนแบบดูคลิปเขา10ล้านคนเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณภาพแบบคุณภาพมากๆอย่าง23ตอนนี้มีผู้ติดตาม 100,000 แต่มียอดวิว1ล้านอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผู้ติดตามเราอะมีหลายคนที่ดูหลายรอบซ้ำๆ
เข้าใจคำนี้ใช่ไหมคะยอดวิวกับยอดกดหัวใจสมมติมีคนกดหัวใจแสนห้าตอนนี้แสนห้าคนนี้จะต้องดูคลิป23ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ละคนน่ะหรือว่า5รอบอ่ะได้แน่ๆเข้าใจคำนี้ป่ะเออวิธีการวิเคราะห์ว่าช่องเราน่ะไปถึงไหนอ่ะวิธีการนะคะเวลา23ไปดูใครอ่ะ23ก็จะดูแค่นี้แหละ2คนเนี่ยมีกล้องห้วยไร่กับแจ็คไปโพกล้องห้วยไร่อ่ะ23ก็ดูการกินของเขาแล้วก็การพูดการไลฟ์สดการแมเนจการแมเนจเมนต์การเอนเตอร์เทนคนดูเวลาไลฟ์สดของพี่ก้องห้วยไร่เนี่ยจะชอบ23จะชอบมากเลยส่วนแจ็คไปโพ23ดูแนวทางวิธีการทำคลิปของเขาเฉยๆแล้วก็เอามาอะแดปต์แอพพลายเป็นของตัวเองให้มันออกมาเนี่ยเป็นของเรามากที่สุดนะคะถ้าใครติดตามพี่23มาตลอดจะรู้เลยว่ามันจะมีบางช่วงที่23บอกว่าเดี๋ยว23กำลังคิดอยู่กำลังใช้ความคิดที่จะทำ1ล้านวิวแต่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมันต้องได้แน่นอนแต่พักก่อนตอนนี้พักก่อนตอนนั้นยอดวิวไม่เยอะนะคะยอดวิว 200,000 300,000 อะไรเงี้ย 600,000 อย่างเงี้ยมันเวลามันมีได้ 200,000 ทุกคนก็จะบอกอุ๊ยปังแล้วนะพี่23ไม่ปังนะคะแบบนั้นเขาไม่เรียกปังพี่23รู้อยู่แล้ววิธีการจะทำแค่ 200,000-300,000 ทำยังไงแต่ตอนนี้เราต้องการที่ทำล้านวิวถูกไหมอย่างตอนนี้เราต้องการทำผู้ติดตาม1ล้านคนแล้วเราจะทำไงให้ยอดวิวเราแบบพึดทีเดียวแบบ1ล้านวิวแบบคืนเดียวทำยังไงตอนนี้มันยังไม่ได้มันยังแบบเหมือนอั้นๆอยู่เหมือนแบบไปแค่ห้าแสนแล้วหยุดห้าแสนแล้วหยุดเราต้องได้ล้านหนึ่งแบบหนึ่งล้านแบบข้ามคืนถ้าได้หนึ่งล้านข้ามคืนปุ๊บยอดวิวเราจะเป็นสองล้านสามล้านในหนึ่งอาทิตย์นี่คือวิธีการคิดนะทุกคนแล้วเราเนี่ยจะแสดงออกในด้านไหนเขาจะเลือกเราเขาจะซื้อเราในด้านไหนเราขายด้านไหนขายด้านการคุยขายเรื่องในการพูดต่อที่สาธารณะอย่างพี่ยี่สิบสามทำเนี่ยคือขายตัวเองอ่ะเราต้องเอาตัวเองออกหน้ากล้องเนี่ยจริงแต่เราออกแบบไหนหนึ่งสวยด้วยถูกไหมหนึ่งพี่สามสวยสองมีบุคลิกภาพที่ดีพูดจาฉะฉานรอเรือรอลิงให้ชัดนะทุกคนอยากสอนคนอื่นแต่รอลิงพูดไม่ชัดเป็นรอลิงอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้เลยเข้าใจป่ะเห็นมีอยู่คนนึงนะที่พูดรอลิงเป็นรอเรือรอลิงลองไปทำดูนะคะทุกคนเงี้ยไม่ได้นะลองไปทำดูลองคือลอลิงนะรักทุกคนคือรักถือว่าถ้าเราจะเป็นนักพูดหรือจะเป็นคนที่พูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นคนที่จะถ่ายทอดเรื่องอะไรออกมาสักเรื่องนึงอะเราต้องสื่อออกมาให้ได้ว่าเราสามารถหนึ่งสัมภาษณ์คนได้ถือว่างานจ้างจะมาแน่นอนแล้วเราก็เป็นลูกหลานของปู่ความสวยเรามีดังนั้นเนี่ยได้แน่นอนโอเคไหมใครที่อยากได้แบบนี้แมเนจตัวเองก่อนเขียนลงไปแล้วเราจะได้มันอยู่ที่การนำส่งใช่ค่ะมันอยู่ที่การนำส่งสวัสดีครับพี่23สวัสดีครับนี่คือแนวคนทำช่ององค์หญิง23ใช่ค่ะขออนุญาตถามค่ะ23ทำกี่ช่องคะ2ช่องค่ะพี่แก้วช่อง2 23ไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้ทำแบบเป็นจริงจังพี่สวยมากขอบคุณค่ะช่อง2นี่เอาไว้แค่เอาไว้แชร์ให้ตัวเองแต่เอาจริงนะวันนึงที่เรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยนะถ้าสมมุติช่องเราปิวเราก็ทำช่องใหม่ขึ้นมาก็มีคนติดตามได้ภายในข้ามคืนไม่ต้องห่วงเพราะเรารู้แล้วว่าวิธีจะทำให้คนติดตามทำยังไงเข้าใจคำนี้ป่ะขอบคุณค่ะจ้ะไม่ต้องไปทำเยอะแยะอะไรไม่ต้องไปทำเยอะแยะอะไรมากมายหลายช่องนะทุกคนนะโอเคทุกคนมันก็สมควรแก่เวลาเนาะเดี๋ยว23จะไปทำคอนเทนต์กินก็ฝากไว้ด้วยใครจะไปทำคอนเทนต์กินก็ทุกอย่างที่23พูดมีประโยชน์มากนะคะในการทำช่องขอบคุณนะคะช่องขอบคุณมากค่ะแม่หมียินดียินดีทุกคนเลยนะคะใครอ่ะไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะทำความรู้จักกันได้คนที่ไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันพระธาตุเสด็จนะคะโอเคไหมเออแล้วก็ฝากติดตาม YouTube พี่23ด้วยนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์คลิกลิงก์ส่วนใครที่อยากสั่งซื้อสินค้านะคะพี่23มียาสีฟันลดเสียวฟันเคลือบฟันนะคะเด็กก็ใช้ได้แชมพูลดร่วงลดคันลดมันลดรังแคนะคะแล้วก็มีตัวบอดี้มัสซาจที่เป็นพี่สามใช้อยู่นะคะคือทาแล้วทำให้ผิวเรียบลดเซลลูไลท์แล้วก็ทำให้ผอมไปด้วยนี่คือข้อดีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งจะไปแล้วสิใครที่อยากได้คอนเทนต์สวัสดีค่ะพี่ต้อค่ะจ้าน้องต้อใครที่อยากได้คอนเทนต์ใครที่อยากได้วิววันนี้นะไปทำ TikTok พากิน TikTok นักชิมอาหาร TikTok TikTok อยู่นี้แฮชแท็ก4อันนี้แล้วก็ใส่แฮชแท็กอะไรของตัวเองก็ว่ามันไปแล้วก็กินอาหารที่กินต้องโชว์อาหารนะอย่าไปพูดเยอะพูดนิดหน่อยเช่น TikTok นักชิมวันนี้นะครับมากับนี่เลยส้มตำรสเด็ด
ให้มันเด็ดจริงๆให้มันแดงแจ๋เลยแล้วก็สดเข้าไปแล้วก็แบบมีเสียงอ่ะนั่นแหละคนจะแชร์คนจะชอบเขาจะกดไลค์นะคะขอใจ149น้อง23คนดังใน TikTok ยังไม่ดังอ่ะแต่วันนึงจะต้องดังมันเอาจริงตอนนี้มันก็ดังแหละดังในระดับนึงอ่ะดังมากกว่าคนที่ถามก็แล้วกันอ่ะมีบางคนบอกนี่ดังแล้วเหรอคะมึงอ่ะมีคนตามอยู่56คนกูมีเป็นแสนมึงดูด้วยเวลามึงพูดมึงดูกูด้วยเออล้อเล่นนะคะล้อเล่นโอเคโอเคขอบคุณนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ